บทบาทหน้าสัตว์ต้องมาเป็นศาลที่มาจากประชาชนยึดโยงกับประชาชนและเป็นผู้รับใช้ประชาชนเห็นไหมฮะนี่คือตุลาการนิติบัญญัติก็จะต้องเป็นนิติบัญญัติที่ออกกฎหมายเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนปกป้องผลประโยชน์คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ไปปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าเหมือนกับทุกวันนี้ที่เจ้ามันสั่งให้ออกกฎหมายได้และก็สภานิติบัญญัตินี้จะต้องเป็นสภานิติบัญญัติที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงคือเลือกเอามาจากประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือลักษณะการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เปลี่ยนลักษณะหน้าที่ของกลไกนะที่เหลืออยู่อันดับ3นะรัฐบาลรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารจะต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ที่จะต้องไปรับใช้วังหรือว่าต้องบริหารประเทศภายใต้ความพอใจของวังมีพระราชดำรัสมีพระราชประสงค์และต้องไปทำตามพระราชดำรัสไปทำตามพระราชประสงค์ต่อไปนี้ไม่ต้องต่อไปนี้ต้องทำตามความต้องการของประชาชนเพียงอย่างเดียวทีนี้การที่จะทำความต้องการของประชาชนเพียงอย่างเดียวก็ไม่ให้มีระบอบกษัตริย์และไม่มีกษัตริย์เหลือแต่ประชาชนท่านเห็นไหมฮะนี่คือคิดให้เป็นระบบนี่คือการทำงานอย่างเป็นระบบวิธีคิดอย่างเป็นระบบมันถึงจะสู้เขาได้นะเราจะเห็นได้ว่าไอ้กลไกทั้งหมดเนี่ยนะที่เราเกลียดมันอย่างตุลาการอย่างไอ้ทหารอย่างอะไรต่ออะไรเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนระบอบกษัตริย์ได้แล้วไม่มีกษัตริย์แล้วเนี่ยประชาชนขึ้นปกครองแล้วไอ้กลไกทั้งหมดเนี่ยถึงอยู่เดิมก็ไม่เป็นไรแต่ไปเปลี่ยนลักษณะหน้าที่อย่างที่ผมบอกกองทัพก็เหมือนกันต่อไปกองทัพก็จะต้องกลายเป็นกองทัพของรัฐบาลไม่มีกองทัพที่ไหนไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นของรัฐบาลหรอกครับในโลกนี้เนี่ยกองทัพจะต้องเป็นของรัฐบาลแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลของใครวันนี้กองทัพก็เป็นของรัฐบาลครับแต่รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลของกษัตริย์เป็นรัฐบาลคสช.เป็นรัฐบาลของระบอบกษัตริย์แต่สำหรับพวกเราที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะเราจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะหน้าที่ตรงนี้ครับเมื่อเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์ไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วไม่มีกษัตริย์แล้วกองทัพก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นมีหน้าที่นะเป็นกองทัพของรัฐบาลและรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลของประชาชนกองทัพจึงเป็นกองทัพของประชาชนทุกหน่วยงานทุกองค์การครับจะต้องเปลี่ยนลักษณะหน้าที่ที่ไปขึ้นอยู่กับระบอบกษัตริย์ไปขึ้นอยู่กับกษัตริย์ไปขึ้นอยู่กับฝ่ายเผด็จการกลับมาทำหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและจะต้องกลายมาเป็นกลไกรัฐที่เป็นกลไกของประชาชนครับนี่คือหลักการนี่คือหลักคิดดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้เราต้องคิดอย่างไรถึงจะชนะเขาเราจะต้องคิดนะค้นล้มระบอบกษัตริย์ให้ได้เราต้องค้นล้มระบอบเผด็จการให้ได้ครับบางคนบอกค้นล้มระบอบเผด็จการแล้วไอ้พวกคสช.มันก็ปกป้องก็สู้กันนะครับดังนั้นการค้นล้มเขาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาจะนั่งให้เราไปค้นล้มเขานะแล้ววันนี้เขามีทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนี่ยถามว่ามันยากไหมยากครับแต่ก็ต้องทำเพราะถ้าคุณไม่ค้นล้มเขาเนี่ยนะคุณยังปล่อยระบอบเนี่ยนะมันยังดำรงอยู่และมันยังใช้ปกครองประเทศอยู่เนี่ยนะคุณก็จะเจอแต่ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนนะความคับแค้นใจมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะยิ่งรักยิ่งรักจบไปแล้วคนอื่นมาก็โดนอีกก็เหมือนโดนทักษิณไปแล้วโดนสมัครไปแล้วโดนสมชายไปแล้วโดนพลเอกชวลิตไปแล้วแล้ววันนี้มาถึงยิ่งรักเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าคุณไม่ได้ดับที่ต้นเหตุไงต้นเหตุมันก็คือต้องไปขุดรากถอนโคนระบอบนี้ระบอบกษัตริย์นะและก็จะต้องนะเปลี่ยนลักษณะหน้าที่ของกลไกทุกตัวนี่เราต้องคิดให้สูงกว่าเขาตรงนี้ครับในขั้นปฏิบัติการในขั้นปฏิบัติการวันนี้เราดูดิครับเขาทำอะไร
วันนี้เนี่ยฝ่ายเรายังไม่รู้สึกตัวกันอีกหรือพอเราจะทำอะไรกับเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่านะหนึ่งเดี๋ยวมันจะรุนแรงสองเนี่ยนะมันจะไม่ได้มันจะเสียหลักการอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามหน่อยที่ว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการมันคิดทำลายล้างฝ่ายพวกเราเนี่ยนะไอ้ฝ่ายเผด็จการมันคิดทำลายล้างฝ่ายพวกเราเนี่ยมันคิดว่ามันยึดหลักการไหมมันยึดหลักสิทธิมนุษยชนไหมนะมันเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไหมมันฆ่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะมันฆ่าคนมันอยู่มันจะไปคุกคามใครไปหิ้วเขาจากบ้านเนี่ยนะไปเข้าค่ายทหารเนี่ยผมถามหน่อยฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันเคารพสิทธิมนุษยชนไหมมันเคารพหลักการไหมท่านจำเอาไว้ครับเราจะต้องเคารพหลักการเราจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับแต่นั่นหมายความว่าสังคมนั้นจะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วนะครับไม่ใช่สังคมนั้นตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการและเราไปยึดมั่นว่าเรานะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพหลักการแต่ไอ้ฝ่ายเผด็จการมันไม่เคารพเหี้ยอะไรเลยมันไล่บี้ไล่กระทืบเราอย่างเดียวนะไอ้อย่างนี้แค่คิดอย่างเนี้ยมันหัวเราะชอบใจตายห่าเลยมันเรียกเราว่านะมึงไม่ใช่ควายแดงหรอกมึงหมูแดงแต่หากล่ะหมูแดงอย่าไปเรียกว่าควายแดงควายเนี่ยนะมันยังดีกว่าหมูไอ้หมูมึงหมูจริงๆเลยนะดังนั้นแหละวิธีคิดวันนี้เราเนี่ยนะหลายคนนะแม้กระทั่งเนี่ยนะแม้กระทั่งอย่างผมเมื่อกี้พอผมพูดตรงๆโป้งๆให้ขุดรากถอนโคนอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งดัดจริตกันไอ้ชูปองแม่งคิดรุนแรงกันอย่างนั้นอย่างนี้นะไอ้คนที่ด่าผมว่าชูพงคิดรุนแรงเป็นไงล่ะไปคบกับประยุทธ์จันทร์โอชานะคิดว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะมาช่วยยึดอำนาจให้แล้วเดี๋ยวจะไปจัดการกับกลุ่มสุเทพเทือกสุบรรณเป็นไงล่ะแล้วคนพวกนี้อยู่ในตำแหน่งอะไรตำแหน่งโน่นนะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็คนใกล้ชิดยิ่งลักษณ์เท่านั้นนะที่คิดอย่างเงี้ยนี่ไงครับที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราจำเป็นต้องพูดกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยและฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันโดนแล้วโดนอีกนะมันเจ็บแล้วเจ็บอีกและเขาก็มาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเจ็บแล้วไม่จำเขาไม่ได้ด่าว่าเป็นควายแดงหรอกเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ถ้าเขาจะด่าหรือเขาจะดูถูกก็จะต้องดูถูกว่าเป็นพวกหมูแดงคือหมูนะที่นี่นี่แหละที่ท่านที่ชอบถามว่าแล้วทำไงถึงจะเอาชนะเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันต้องเอาชนะกันตั้งแต่ระดับความคิดก่อนความคิดในทางยุทธศาสตร์เราต้องสูงกว่าและก็ผมอธิบายไปแล้วสูงกว่ายังไงสูงกว่าถึงขั้นว่าเราต้องล้มระบอบมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลมันต้องขุดรากถอนโคนระบอบมันนะและก็จัดการกับบุคลากรของฝ่ายเขานะที่เป็นพวกเผด็จการเนี่ยนะจัดการเลยตั้งแต่กษัตริย์นะตั้งแต่คสช.ตั้งแต่อำมาตย์ตรงเนี้ยเมื่อประชาชนเรายึดได้แล้วเนี่ยนะเปลี่ยนนะยึดอำนาจทั้งหมดในประเทศจะคืนมาเป็นของประชาชนได้แล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการกับมันจัดการไปตามเนี่ยนะตามหลักสากลเลยนะครับจัดตามไปตามหลักสากลเลยนี่แหละต้องจัดการเราจะต้องมีความคิดที่แข็งแกร่งเล็บบอกกับมวลชนและพร้อมปฏิบัติการจริงๆจะต้องจัดการกับฝ่ายศัตรูนะฝ่ายศัตรูคือฝ่ายเผด็จการทั้งหมดโดยเฉพาะบุคลากรที่รับผิดชอบของฝ่ายเผด็จการจะต้องถูกดำเนินการตามหลักสากลในระบอบประชาธิปไตยใครมีความผิดใครทำความผิดเอาไว้ก็จะต้องนะถูกดำเนินคดีนะภายใต้กฎหมายของประชาชนที่เขียนขึ้นมาตามหลักกฎหมายตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยจะต้องถูกดำเนินคดีและเมื่อผลออกมาอย่างไรติดคุกก็ต้องติดคุกยึดทรัพย์ก็ถูกยึดทรัพย์คือถ้าเรามาพูดเอาเองตอนนี้อย่างผมบอกว่าจับมาแล้วเนี่ยนะไอ้พวกนี้พอปฏิวัติได้แล้วพอเปลี่ยนระบอบได้แล้วเนี่ยนะจะต้องจับตัวมาเข้าคุกและก็จะต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดมันฟังดูมันเหมือนกับเผด็จการถ้าพูดตามหลักก็คือว่าคุณปล้นชาติคุณปล้นประชาชนคุณออกกฎหมายนะอย่างไม่เป็นธรรมและมันไม่ใช่กฎหมายเช่นออกกฎหมายจัดการทรัพย์สินและฝ่ายมหากษัตริย์คุณออกกฎหมายข้าราชการในพระองค์นะคุณออกกฎหมายเนี่ยนะ
คุณออกกฎหมายว่าเนี่ยนะอะไรนะคุณออกกฎหมายว่าเนี่ยนะใช้มาตรา44ปกครองประเทศจะเอาใครเข้าคุกเข้าตารางได้หมดอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะคุณทำผิดไปหมดอ่ะและพร้อมกระทั่งคุณสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนในประชาชนนะทั้งเศรษฐกิจพังพินาศหรือว่าคุณใช้นะงบประมาณไปซื้ออาวุธและก็คอร์รัปชันกันและก็ให้บริษัทนายทุนผูกขาด 2-3 บริษัทนะเสียจอจานเป็นตัวดีที่ไปฟอกเงินให้คุณอะไรทั้งหมดเนี่ยดังนั้นทั้งเสียต่างๆที่อยู่ในค่ายของบริษัทผูกขาดนะรวมกระทั่งถึงกษัตริย์และก็นะเครือข่ายของคสช.เครือข่ายของอำมาตย์ทั้งหมดเครือข่ายของสนช.และแม้กระทั่งไอ้ทนายปากหมาอย่างวันชัยสอนสิริอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะจะต้องถูกจับตัวมาดำเนินคดีนะดำเนินคดีตามหลักนะนานาตามหลักสากลนะในระบอบประชาธิปไตยคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทำผิดนะครับคุณก็จะต้องได้รับโทษทรัพย์สินอะไรต่างๆที่คุณได้มาซึ่งมันเป็นได้มาโดยผิดกฎหมายนะก็จะต้องถูกริบย่อมถูกยึดเข้าเป็นของหลวงหรือเข้าเป็นของแผ่นดินพระราชวังต่างๆเนี่ยผิดแน่นอนครับทุกวันนี้เอาไปเป็นของส่วนตัวทั้งเป็นของสาธารณะนะครับพระราชวังเนี่ยท่านจะได้เข้าใจผิดนะนี่แหละครับแต่วันนี้ก็เอาไปเป็นของส่วนตัวก็จะถูกยึดกลับมาเป็นของประชาชนหรือเป็นของทรัพย์ของแผ่นดินเงินทองที่เขาได้ไปก็ต้องยึดกลับมานี่ไม่ได้พูดแบบใช้ลักษณะเผด็จการแต่นี่คือลักษณะทางหลักกฎหมายและหลักสากลคือสรุปง่ายๆว่านะเมื่อแปลความหมายออกมาแล้วว่าเมื่อขุดรากถอนโคนล้มระบอบมันได้แล้วเนี่ยนะก็ดำเนินคดีกับบุคลากรของมันทั้งหมดไม่ว่าตั้งแต่กษัตริย์ตั้งแต่ลิ้วล้อกษัตริย์ระดับสูงสุดคือองคมนตรีนะและก็ตุลาการที่เคยพิพากษาทั้งหมดนะในคดีความต่างๆที่รับใช้พวกโน้นและก็ขุนศึกนายทหารกี่คนที่ไปรับใช้ไอ้พวกฝ่ายกษัตริย์รับและก็เคยฆ่าประชาชนพวกนี้ถูกดำเนินคดีหมดและก็ถูกยึดทรัพย์ตามความเป็นจริงนะไม่ยึดหมดอันไหนที่ว่าเป็นของเก่าที่ควรจะเป็นของเขาก็ต้องเป็นแต่ทรัพย์ที่ได้มาโดยนะครับไม่ชอบธรรมอันนั้นถูกยึดหมดครับนะเนี่ยผมพูดตรงๆอ่ะนะที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่านี่เราทำอะไรเนี่ยนะครับเรามีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่เราเปล่าๆๆๆว่าเราเนี่ยนะคิดจะไปล้มเขาอย่างเดียวด้วยความเกลียดชังไม่ใช่ด้วยครับนี่คือการแก้ปัญหาของประเทศนะการล้มระบอบและการยึดทรัพย์การจับไอ้คนพวกนี้มาดำเนินคดีนี่คือการแก้ปัญหาประเทศในขั้นต้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะคิดไปแก้ปัญหาประเทศเราจะคิดไปแก้ปัญหาคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เลยดังนั้นถ้าใครถามว่าเราจะแก้ปัญหาให้กับยิ่งลักษณ์แก้ปัญหาให้กับทักษิณแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพแก้ปัญหาให้กับนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเสื้อแดงเราจะแก้ยังไงเราจะทำไงอันจะแปลการแก้ปัญหาของประเทศวันนี้ก็คือการลุกขึ้นมาล้มล้างฝ่ายเผด็จการจับฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมาดำเนินคดีและก็ดำเนินการยึดทรัพย์ของฝ่ายเผด็จการนี่คือการแก้ปัญหาประเทศนะครับนี่ไม่ใช่คิดกันแบบว่าจะไปต่อสู้ด้วยความอาฆาตมาดร้ายหรือว่าคิดแบบบ้าระห่ำไม่ใช่ครับนี่คือหลักคิดในการแก้ปัญหาประเทศนะครับคุณจะแก้ปัญหาประเทศได้ยังไงถ้าคุณไม่ไปล้มพวกเหี้ยนี้ทั้งหมดอ่ะเนี่ยพูดอย่างนี้ฟังดูมันไม่เป็นนักวิชาการนะก็ถึงบอกไงฟังผมเนี่ยมันไม่เป็นวิชาการนี่แหละวิชาการของแท้เลยล่ะท่านผู้ฟังผมบอกให้ผมนี่แหละพูดอย่างนี้แหละวิชาการของแท้ถ้าคุณไปเอาฝรั่งมานะคุณไปเอาชาวต่างประเทศที่เขาไม่ยึดติดไตเติ้ลเนี่ยนะมาฟังผมกับฟังนักวิชาการที่ชอบพูดแต่เป็นเนี่ยนะแล้วคุณไปดูด้วยว่าเขาจะฟังใครเขาจะเชื่อใครเพราะผมเนี่ยนะคุยกับนักวิชาการต่างประเทศผมคุยกับอาจารย์ในมหาลัยต่างประเทศผมคุยกับคนที่นะสอนนะหนังสือต่างประเทศเขาเข้าใจครับแต่กับคนไทยบางคนเนี่ยแม่งดัดจริตนะดัดจริตนะแล้วก็พวกชอบสร้างภาพมันเยอะเลย
นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมพูดแบบว่านะเขาเรียกว่าพูดกันแบบหมดแม็กหมดเปลือกกันเลยเพื่อให้ท่านได้หลุดจากความเชื่อความคิดในระบบความคิดแบบเก่าๆในวิธีคิดแบบเก่าๆทีและก็นี่ไม่ใช่เป็นการปลุกระดมแต่นี่เป็นของจริงล้วนๆเลยถึงบอกว่าให้ต้อยมันมาฟังนะผมวันนี้เนี่ยนะให้โคตรของพวกมันทั้งหมดเนี่ยนะฝ่ายเจ้าเนี่ยมาฟังผมวันนี้นะนี่คือของจริงแหละและถ้าคนไทยคิดแบบผมวันนี้ชนะครับพอความคิดเป็นอย่างนี้ต่อไปการปฏิบัติเนี่ยนะเหมือนกับความคิดฝ่ายเขาเหมือนกันความคิดฝ่ายเขาเนี่ยเขาคิดทำลายล้างพวกเราเนี่ยการปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติการทำลายล้างพวกเราฝ่ายเราก็เหมือนกันต่อไปนี้เลิกดัดจริตนะถ้าจะสู้กับฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะคุณสู้กับเชื้อโรคร้ายนะคุณชิวสู้กับเชื้อโรคร้ายเนี่ยนะคุณถ้าไม่ไปทำลายเชื้อโรคร้ายเนี่ยไม่ทำลายมะเร็งเนี่ยนะคุณเป็นมะเร็งถ้าคุณไม่ทำลายเชื้อมะเร็งไม่ทำลายมะเร็งเนี่ยและคุณจะเอาชนะมะเร็งได้อย่างไรฉันใดก็ฉันนั้นคุณสู้กับเผด็จการถ้าคุณไม่คิดทำลายล้างฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะคุณจะสู้ยังไงเหมือนกับทุกวันนี้นะพอใครจะคิดจะสู้กับฝ่ายเผด็จการอะไรนะนะโอ้ยอย่าไปทำมันรุนแรงเดี๋ยวไปเข้าทางพวกฝ่ายเผด็จการอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ฝ่ายเผด็จการมันฟังเนี่ยมันชอบนะใครที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะมันชอบและมันบอกว่านี่แหละหมูแดงแหละดังนั้นวิธีคิดในการต่อสู้นะในภาคปฏิบัติกับฝ่ายเผด็จการผมจะไม่พูดในทางรูปธรรมให้ท่านฟังเพราะในทางรูปธรรมนะเดี๋ยวมันจะจับทางพวกเราได้แต่วันนี้เราไปบอกมวลชนทำความคิดกับมวลชนให้เข้าใจตรงกันว่าทุกวิธีการนะขีดเส้นใต้นะครับ การต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการวันนี้ขีดเส้นใต้เลยทุกวิธีการเราจะต้องทำลายล้างพวกมันนะทำลายล้างพวกมันคือทำลายล้างพวกเผด็จการทั้งหมดนะและก็ใครทำอะไรได้ที่ไหนทำใครมีโอกาสทำอะไรได้ทำเพื่อให้มันเกิดความสูญเสียไม่ใช่ให้ประชาชนเกิดความสูญเสียนะครับทำให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันสูญเสียมันอ่อนแอนะทำลายพลังทำลายอำนาจมันในทุกๆด้านขีดเส้นใต้ในทุกๆด้านดังนั้นคุณจะต้องเอานะแนวทางเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการเอาเองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องเปลี่ยนออกมาเป็นแผนปฏิบัติการเอาเองแต่ให้ยึดหลักคิดว่า จะต้องทำให้ศัตรูอ่อนแอลงไปจะต้องทำลายล้างฝ่ายศัตรูคือฝ่ายเผด็จการทุกวิถีทางอย่าไปคิดประนีประนอมอย่าไปคิดอ่อนข้อและสงสารฝ่ายเผด็จการเด็ดขาดบางคนบอกโอ้ยผมนี่ชอบความรุนแรงเหรอเนี่ยขอโทษนะครับผมบอกแล้วผมให้คุณคิดเป็นระบบนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่เราจะต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยความรุนแรงมันรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะระบอบเผด็จการมันเป็นตัวก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนะเราจะต้องยุติความรุนแรงที่ฝ่ายเผด็จการนะมันทำให้เกิดนะดังนั้นเราจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายล้างไม่ให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันเดินต่อไปได้มันขยับต่อไปได้หรือมันทำลายฝ่ายประชาธิปไตยได้อีกต่อไปในทุกรูปแบบและทุกวิธีการขีดเส้นใต้ครับในทุกรูปแบบและในทุกวิธีการใครอย่ามาดัดจริตมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับผมนะฮะใครอย่ามาดัดจริตว่าถ้าหากว่าเนี่ยนะไอพวกนะไอพวกไอพวกคสช.มันเกิดนะตายขึ้นมาด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยนะจะต้องใช้สันติต้องใช้การเจรจาต่อไปอะไรเนี่ยนะท่านอย่ามาดัดจริตเลยครับใครอยากจะเจรจาคสช.ไปเจรจานะใครอยากจะไปปรองดองก็ไปปรองดองแต่ผมบอกกับพี่น้องประชาชนผมพูดมาอย่างเป็นระบบแล้วว่าคุณอย่าลืมว่าเขากาหัวคั่วคุณไว้แล้วว่าเป็นศัตรูและเขาไม่เคยเปลี่ยนนะประเพณีประเพณีการปกครองเขาไม่เคยเปลี่ยนเขาจะต้องทำลายล้างฝ่ายเรา
ดังนั้นใครจะไปคบคิดกับพวกที่จะมาทำลายล้างฝ่ายเราใครจะไปนั่งกินกาแฟคุยกันใครจะไปปรองดองกันแล้วแต่คุณนะแต่พี่น้องประชาชนอย่าไปทำเด็ดขาดครับเพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้นั่นคือสิ่งที่เขาหลอกลวงเรามาตลอดครับแต่วันนี้ถ้าถามว่ายุทธวิธีอย่างไรขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าทุกรูปแบบและทุกวิธีการจะต้องทำให้ฝ่ายศัตรูคือฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันอ่อนแอหรือว่ามันล้มหายตายจากไปจากแผ่นดินนี้ให้ได้คำว่าล้มหายตายจากไปนี่ทั้งด้านความคิดทั้งด้านวัฒนธรรมทางความคิดทั้งระบบการปกครองนะครับท่านอย่ามาคิดว่าพูดไปเนี่ยเพื่อให้ไปฆ่ากันนะท่านจะไปทำอะไรนั้นท่านไปกำหนดแผนปฏิบัติการเอาเองท่านจะไปทำแบบไหนนั้นไม่ผิดครับถ้าทำแล้วท่านจำเอาไว้นะทำแบบไหนก็ไม่ผิดถ้าทำแล้วฝ่ายศัตรูมันอ่อนแอและทำแล้วถ้าฝ่ายศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยคือฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันเนี่ยนะมันพ่ายแพ้ทำอย่างไรมันถึงอ่อนแอลงและมันสู้เราไม่ได้และเราสามารถขึ้นมาปกครองประเทศได้ท่านทำนะครับทุกรูปแบบและทุกวิธีการไม่ผิดครับบอกแล้วว่าเชื้อโรคมะเร็งเมื่ออยู่ในตัวเราเราต้องทำลายเชื้อโรคมะเร็งให้ได้อย่าไปกินยาแก้ปวดครับอย่าไปฟังยาโฆษณาแก้ปวดนะแก้มะเร็งมะเร็งเนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดเอามันไปทิ้งเนี่ยนะไม่มีทางหรอกนี่เหมือนกันครับวันนี้ทุกรูปแบบและวิธีการสิ่งที่เขาจะกลัวเราวันนี้ทำไมเขาถึงไม่กลัวเสื้อแดงเพราะเขารู้ว่าเสื้อแดงไม่มีวิธีคิดที่จะไปต่อสู้ล้มล้างพวกเขาเขาหัวเราะเยาะเราก็เรียกพวกเราพวกหมูแดงไงแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนั่นแหละครับถือว่าฝ่ายเราชนะวันนี้มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยเพราะอะไรเพราะมันหลอกเกณฑ์นำเสื้อแดงได้เกณฑ์นำเสื้อแดงไม่ได้หมายความนปช.นะเกณฑ์นำเสื้อแดงมันหลอกมาตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์มันหลอกมาตลอดอะนายกจริงจะโกรธผมก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่ผมพูดตรงๆว่าคุณเนี่ยเขาถูกเขาหลอกมาตลอดอะและคุณก็ไปแบ่งใจให้เขาอะเนี่ยนะผมไม่ได้มาตำหนิคุณนะแต่ผมขอพูดความจริงเพื่ออะไรเพื่อให้มวลชนได้เข้าใจไงว่าไอ้วิธีการต่อสู้ที่เนี่ยนะให้เขาหลอกมาเนี่ยเราถึงเสียหลักนะตลอดเนี่ยดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยหนึ่งอย่าไปให้เขาหลอกและวันนี้ที่เขาหัวเราะเยาะเราเนี่ยเขาไม่ได้หัวเราะเยาะเราตรงไหนนะไอ้คมชไอ้คสชมันหัวเราะเยาะฝ่ายเราเนี่ยเพราะมันบอกว่าไอ้เหี้ยหลอกง่ายไอ้พวกเนี้ยไอ้ฝ่ายเจ้ามันหัวเราะเยาะพวกเรามันบอกหลอกง่ายนะหลอกง่ายมันไม่ใช่ควายแดงมันเป็นหมูแดงหลอกง่ายนี่ไงดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะมันเราจะต้องทำให้มันรู้สึกว่าโอ้ยไอ้เหี้ยกูเนี่ยนะมีแต่อันตรายวันนี้มันมีแต่ความปลอดภัยตราบใดที่เราสู้กับศัตรูและศัตรูเนี่ยนะเห็นว่านะสู้กับพวกเราแล้วมีแต่ความปลอดภัยเนี่ยนะเราไม่มีทาง ชนะมันหรอกและมันก็ไม่กลัวเรามันมีแต่หัวเราะชอบใจเราทีนี้ต้องทำให้มันเนี่ยนะกลัวฝ่ายเราทำให้มันกลัวฝ่ายเรายังไงครับก็นี่นะครับทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดว่าไม่ประนีประนอมเด็ดขาดไม่ปรองดองกับมึงเด็ดขาดนะทำให้มันเห็นเลยว่ากูไม่ปรองดองกับมึงเด็ดขาดกูไม่ประนีประนอมกับมึงเด็ดขาดและกูจะต้องค้นล้มขุดรากโถนโคนพวกมึงและก็ปฏิบัติการนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยนะทุกคนมีภารกิจเหมือนกันหมดจะต้องค้นล้มฝ่ายเผด็จการทำทุกวิถีทางทุกรูปแบบและนะทุกรูปแบบและทุกวิธีการเพื่อให้ฝ่ายเผด็จการมันอยู่ไม่ได้นี่ผมพูดโดยหลักการครับเรื่องรูปธรรมบอกแล้วเราไม่ต้องพูดกันเราต้องเอาไปเปลี่ยนนะเอาแนวทางนี้ไปเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการและทุกคนก็มีภารกิจร่วมกันนี่แหละครับเราเปลี่ยนใหม่อนาคตวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่สายมันยังไม่สายครับเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่และดำเนินการใหม่ครับไอ้ที่ผ่านมานั้นเอาละนะเราไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปว่าใครกันแล้วเพราะว่าผมได้อธิบายมาให้เห็นชัดแล้ว
นะที่หยิบยกขึ้นมาอธิบายเห็นชัดก็ไม่ใช่ว่าจะไปพูดไปว่าใครหรือโจมตีใครไม่ใช่ฟังดูแล้วมันกระทบถึงบุคคลไม่ว่ายิ่งรักหรือใครก็ไม่ได้ติดใจแล้วที่ผ่านมาแล้วก็โอเคเพราะอดีตคือบทเรียนเอาอดีตมาเป็นบทเรียนนะของปัจจุบันและมากำหนดแผนในอนาคตอย่าได้ไปเอาแบบผิดๆนะแบบอดีตเนี่ยมาใช้อีกต่อไปนี่นะครับท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยนะครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งไม่พูดก็ไม่ได้ทั้งๆที่พูดไปแล้วเนี่ยมีหลายคนและผมไม่รู้ว่ามันเป็นสายของทหารเป็นสายของกรมน.หรือเป็นสายของคสช.อะไรแหละนะครับก็พยายามที่จะโต้แย้งแล้วก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคือหยิบประเด็นขึ้นมาว่าถ้าใครไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยนะเป็นคนผิดและก็ถ้าใครนะครับถ้าใครมาชักชวนให้ใครไปนะครับไปสนับสนุนให้กำลังใจยิ่งลักษณ์แล้วไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ชักชวนสนับสนุนให้คนเนี่ยไปตายนะฮะกลายเป็นผู้ผิดไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ใครไม่ให้มวลชนเนี่ยไปสนับสนุนให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์และยังแปลความหมายว่าการไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ยึดติดบุคคลนะเป็นพวกที่บ้าบุคคลยังมีการพูดต่อโต้เถียงกันมาและแถมวันนี้ยังมีนะเขียนกันนะโพสต์กันเป็นข้อความยาวเหยียดอธิบายในเนื้อหาว่านะถ้าใครไปให้กำลังใจกันแล้วผิดและไอ้คนที่ไปให้กำลังใจกันเนี่ยเป็นคนที่โง่นะอันดับแรกผมขอบอกว่าการไปให้กำลังใจคนเนี่ยนะครับถ้าถามว่าไปผิดกฎหมายผิดอะไรต่ออะไรไหมคือกฎหมายเผด็จการอะไรมันก็ผิดหมดแหละถ้ามันไม่พอใจเนี่ยผมบอกท่านเลยว่าความผิดที่เกิดขึ้นในยุคนี้ในยุคเผด็จการนั้นมันไม่ใช่เป็นความผิดตามหลักกฎหมายจริงๆที่สากลเขายอมรับกันหรอครับถ้าท่านบอกว่ามันมีความผิดชุมนุม5คนก็มีความผิดอะไรความผิดไอ้นี่คือความผิดตามนะครับความผิดตามกฎหมายเผด็จการเพราะว่าเผด็จการมันบอกว่าผิดนะครับถามว่าการกระทําการให้กําลังใจคนน่ะมันผิดมั้ยมันไม่ผิดและมันเป็นเสรีภาพด้วยและก็ไม่จําเป็นต้องไปให้กําลังใจยิ่งรักอย่างเดียวให้กําลังใจคนอื่นก็ไม่ผิดไม่ว่าจะให้กำลังใจพลเอกชวลิตให้กำลังใจใครต่อใครมันไม่ผิดทั้งนั้นแหละและก็ไม่ควรจำกัดอยู่แค่ยิ่งลักษณ์ด้วยก็ผมบอกแล้วทำไมคุณจำกัดอยู่แค่ยิ่งลักษณ์ล่ะถ้าจะผิดมันผิดอยู่ตรงนั้นไอ้คนเสื้อแดงที่ไปให้กำลังใจเฉพาะยิ่งลักษณ์เนี่ยนะถ้าจะผิดมันผิดอยู่ว่านะคุณใจไม้ใส่ระกำหรือเกินและคนอื่นก็ประสบปัญหาแล้วคุณไม่ให้กำลังใจเขาด้วยเหรอเดี๋ยวผมไม่เข้าข้างใครหรอกครับไอ้การที่จะไปให้กำลังใจกันเนี่ยนะผมได้อธิบายไปละเอียดแล้วหลักการมันอยู่ตรงไหนหลักการก็คือว่าไอ้คนที่ไปให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยที่มันโดนฝ่ายเผด็จการมันกลั่นแกล้งคนที่ไปให้กำลังใจคนพวกนี้เป็นคนที่มีจิตใจมีหัวใจและเขาเลือกข้างอยู่แล้วว่าเขาอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเขาได้เลือกคนเหล่านี้เข้ามาบริหารประเทศเขาได้เลือกคนเหล่านี้เพราะว่ามีนโยบายช่วยเหลือประชาชนคนยากคนจนช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาแล้ววันหนึ่งที่เขาโดนการแกล้งในทางการเมืองเนี่ยเขาจะออกไปให้กำลังใจเนี่ยไอ้คนพวกนี้ผิดไหมไม่ผิดผมพูดไปแล้วหลักการเนี่ยมันไม่ผิดแต่วันนี้เนี่ยท่านใครยังมาโต้แย้งประเด็นนี้เนี่ยผมจะยืนยันบอกว่านะเพราะว่าการให้กำลังใจกับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะยิ่งลักษณ์ในทุกคนที่ถูกการแกล้งไม่ว่าแกนำนปช.อย่างคุณจตุพรอย่างพลเอกชวลิตอย่างใครต่อใครทั้งหมดเนี่ยนะคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ไอ้ข้าราชการเอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดเนี่ยที่เขาถูกการแกล้งเนี่ยทางการเมืองจากฝ่ายเผด็จการเนี่ยแล้วก็ไปให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่ผิดนี่หลักการมันมีแค่นี้ที่นี่บอกว่าแต่ถ้าออกไปแล้วก็ตอนนี้มากู่ข่าวกันออกไปแล้วเนี่ยนะเขาจะจัดการแล้วก็เกิดจะมีระเบิดขึ้นมาคนตายใครจะรับผิดชอบก็รับผิดชอบตัวเองสิครับมึงจะให้กูไปรับผิดชอบหรือมึงจะให้ใครรับผิดชอบล่ะเพราะผมก็ไม่ได้บอกว่าใครออกหรือไม่ออกคุณตัดสินใจเอาเองแต่ไอ้คนที่ออกไปให้กำลังใจเนี่ยถามว่าผิดไหมมันไม่ผิด
มันผิดเฉพาะกฎหมายของเผด็จการบอกแล้วมันจะผิดก็คือผิดกฎหมายเผด็จการแต่หลักการมันไม่ผิดแล้วถามว่าวันนี้ถ้ามีคนตายมีระเบิดขึ้นมาคนตายได้นะแล้วใครจะรับผิดชอบคืออันดับแรกเลยถ้ามีระเบิดมีคนตายก็บอกว่าไอ้รัฐบาลคสช.นั่นแหละต้องรับผิดชอบไม่ใช่มึงมาบอกว่าไอ้คนออกไปต้องรับผิดชอบไอ้เหี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนก็ออกไปเนี่ยนะอันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยนะออกไปให้กำลังใจกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพที่มนุษย์เนี่ยมันทำได้ที่คนที่มีจิตใจเป็นมนุษย์ไม่ใช่จิตใจเป็นสัตว์เนี่ยมันทำกันทั่วโลกเลยการให้กำลังใจเนี่ยแล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่ออกไปให้กำลังใจแล้วไปโดนระเบิดแล้วก็ไฟเผด็จการเนี่ยมันเอาระเบิดมาวางแล้วเกิดคนตายแล้วมึงมาด่าว่าไอ้คนที่ออกไปให้กำลังใจที่ผิดไอ้ฝ่ายโน้นถูกอย่างนั้นเหรอคิดกันให้เป็นนะครับท่านผู้ฟังและผมบอกได้เลยว่าถ้าออกไปให้กำลังใจประเทศนี้คนออกไปให้กำลังใจกันแล้วมันเอาระเบิดมาวางเนี่ยแล้วมันมาฆ่าก่อให้เกิดการจลาจลเพื่อมันจะได้ยืดอำนาจของมันไปเนี่ยถ้ามันจะทำอย่างนั้นก็ให้มันรู้ไปสิครับผมไม่ใช่ต้องการให้มีคนบาดเจ็บล้มตายแต่ถ้ามันกล้าทำอย่างนั้นก็มันรู้ไปก็อย่าไปกลัวครับกระถึงนาทีนี้แล้วยิ่งคนออกมาต่อต้านไม่ให้คนออกไปให้กำลังใจเนี่ยผมขอบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปกลัวมันตายกันมาเยอะแล้วถ้าจะตายอีกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าตายคราวนี้ต้องตายแบบพระนิจว่าพวกเราต่อไปเนี่ยนะตาต่อตาฟันต่อฟันกันแล้วครับยอมกันไม่ได้ที่ผมต้องออกมาพูดวันนี้เนี่ยผมพูดเพื่อปรับระบบความคิดกันทั้งหมดให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนยุทธศาสตร์เปลี่ยนยุทธวิธีกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือการเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดเปลี่ยนตั้งแต่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเปลี่ยนหมดเลยนะครับวันนี้ท่านฟังและท่านฟังแล้วฟังอีกท่านไปฟังดูนะครับหนึ่งให้เปลี่ยนวิธีคิดที่ว่านะต้องไปยอมเจรจากับมันเลิกเจรจาสองเปลี่ยนวิธีคิดที่คิดว่าได้ไปฝากความหวังไว้กับไอ้ให้พวกเจ้าไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเลิกคิดเลยสามเลิกคิดเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันจะญาติดีกับเรามันมีแต่คิดฆ่าเราอย่างเดียวเนี่ยมาถึงด้านยุทธวิธีที่บอกว่าเนี่ยจะไปเอาแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวต่อไปนี้ไม่ใช่ต้องล้มมันอย่างเดียวและก่อนที่จะล้มมันอย่างเดียวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกโอกาสที่เราทำลายล้างมันได้เราต้องจัดการทำลายล้างพวกมันครับทำลายล้างระบบนี้ทั้งหมดครับนี่นะเอากันแบบตรงๆเป้งๆเลยวันนี้เนี่ยไม่ต้องอ้อมค้อมกันเพราะอะไรเพราะว่านี่คือต่อไปนี้เราต้องเดินกันในแนวทางอย่างนี้ในแนวทางที่กูไม่ยอมมึงอีกต่อไปกูไม่ยอมให้มึงปกครองประเทศนี้อีกต่อไปวันนี้มึงยังปกครองกูได้โอเคกูไม่ว่า มึงปกครองกูได้กูไม่ว่าแต่กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อกูจะขึ้นไปปกครองประเทศนี้ด้วยพวกกูเองถ้าประชาชนมีความคิดแข็งแกร่งอย่างนี้นะแกนนำมีความคิดแข็งแกร่งอย่างนี้ว่ากูจะไม่ยอมให้ฝ่ายเผด็จการตั้งแต่เผด็จการกษัตริย์ทหารเนี่ยนะปกครองประเทศอีกต่อไปแต่พวกกูเนี่ยนะครับจะค้นล้มพวกมึงให้ได้และจะขึ้นไปปกครองประเทศถ้าประชาชนมีความคิดแข็งแกร่งกันทั้งขบวนมีความคิดอย่างนี้ไม่เกิน2ปียึดประเทศไทยคืนได้หมดครับเล็กจัดการมันเล็กก็ไม่ให้แพร่พันธุ์อีกต่อไปนะเราจะต้องทำลายล้างระบอบเผด็จการให้สิ้นซากเราจะต้องนะทำลายล้างระบอบเผด็จการให้สิ้นซากและจะต้องมีความคิดแข็งแกร่งจะต้องค้นล้มขุดรากถอนโคนมาได้ต่อไปนี้เลิกคิดเลิกเชื่อเลิกฝากความหวังไว้กับคนอื่นอยู่ที่ประชาชนดังนั้นทุกคนครับต้องมาฝากความหวังไว้กับประชาชนการฝากความหวังไว้กับประชาชนคือการสนับสนุนให้ประชาชนได้ต่อสู้ได้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆใครมีปัจจัยตรงไหนช่วยมานะผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่ประชาชนนะเพื่อที่จะไปโค่นล้มและบ่อเผด็จการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนโค่นล้มและบ่อเผด็จการอย่างเดียวครับนายทุนที่เยอะอยากจะเป็นนายทุนเสรีอยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตัดผูกขาดออกไปก็มาร่วมกันได้ครับเพราะปฏิวัติคราวนี้เป็นปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมนายทุนก็เข้ามาร่วมกันด้วยนะทำลายทุนผูกขาดเพื่อขยายทุนนะต่อไปนี่นะครับท่านผู้ฟังครับแรงงานวันนี้ท่านไม่ต้องไปตกระกำลำบากตกงานหรือหนีไปเป็นคนงานของประเทศอื่นนะถ้าต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในประเทศไทย
นะมาร่วมมือกันค้นล้มระบบเผด็จการนี้ให้ได้นี่นะครับพี่น้องทุกสาขาอาชีพครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านในวันนี้นั้นมาเกิดมาจากระบอบเลวทรามระบอบเลวร้ายระบอบราชาธิปไตยและคณะเผด็จการกลุ่มพวกนี้ถ้าต้องการหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมาร่วมมือกันครับแม้กระทั่งปัญหายิ่งลักษณ์ปัญหาชินวัตรวันนี้ คุณแก้ไม่ได้ด้วยวิธีอื่นมีวิธีเดียวมาร่วมมือกับประชาชนค้นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ยึดอำนาจคืนมาให้กับประชาชนและให้ประชาชนเนี่ยครับขึ้นมาปกครองกันเองนี่ครับจะต้องมีวิธีคิดอย่างนี้จะต้องใช้หลักคิดอย่างนี้ครับมันถึงจะเอาชนะเขาได้วิธีการต่างๆมันจะตามมาเองดังนั้นคำถามคำตอบที่ว่านะทำยังไงถึงจะชนะเขาได้นี่ครับต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตรงนี้ก่อนครับมันถึงจะชนะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะยังคิดแบบเดิมๆและจะเอาชนะเนี่ยชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ไม่ชนะและเขาจะหัวเราะเยาะเขาบอกไอ้พวกหมูแดงนะเขาเรียกว่าพวกหมูแดงหมูแดงทั้งหลายวันนี้กลายมาเป็นเสือแดงกันเถอะเปลี่ยนจากหมูแดงมาเป็นเสือแดงด้วยการเปลี่ยนความคิดวิธีคิดหลักคิดนี่แหละครับนี่คือพื้นฐานของการเอาชนะฝ่ายศัตรูครับเอาละครับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแล้วนะตอนนี้นะไม่หลอดลมไม่อักเสบก็พูดได้ทุกวันแหละนะฮะเป็นไงล่ะครับท่านผู้ฟังเอาละนะก็พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงไหนรบกวนช่วยส่งสัญญาณนะส่ง ข้อความมาหน่อยที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงผมพูดอยู่คนเดียวข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดีนะท่านตอบมาหน่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเดี๋ยวนะผมขอลุกไปจิบน้ำกึ๊บก่อนนะได้เดี๋ยวจะเข้ามานั่งจะเข้ามาอ่านที่หน้าที่ท่านโพสไว้นะเห็นด้วยเวลาที่ผมนำเสนอไปเนี่ยต้องเปลี่ยนหลักคิดวิธีคิดและเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วก็นำประชาชนต่อสู้ทุกรูปแบบเนี่ยเห็นด้วยไหมครับนะเดี๋ยวช่วยโพสเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดื่มน้ำนิดนึงครับพี่น้องครับที่ฟังถ่ายทอดสดอยู่นะครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบวันนี้พูดสดนะครับ นะอาจารย์กลับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบอกมานะฮะแล้วว่าไงครับโอ้เห็นด้วยเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยชัดเจนครับอาจารย์เห็นด้วยโอ้ไม่เห็นด้วยไม่มีเหรอท่านผู้ฟังมีเห็นด้วยกันทั้งนั้นนะไม่เห็นด้วยไม่มีผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่ารายการทางออกประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ชื่อรายการมันเป็นทั้งยุทธศาสตร์นะมันเป็นทั้งยุทธวิธีและนี่คือการนะการทำงานของผมไม่ใช่เป็นนักจัดรายการนะครับ ไม่ใช่เป็นนักจัดรายการหากินอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับ แต่ผมทุ่มเทชีวิตผมเนี่ยนะผมต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเนี่ยผมมานั่งจัดรายการทำรายการอยู่อย่างนี้นี่คือการต่อสู้ของผมครับแล้วก็การต่อสู้ของผมนั่นนะหมายความว่าผมเป็นหนึ่งในประชาชนที่ต่อสู้ผมคนเดียวทำไม่สำเร็จนะครับคำว่าการต่อสู้ของผมคือการต่อสู้ของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนะและสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้ผมไม่ใช่นักจัดรายการวิทยุอะไรบ้าบอคอแตกนะแต่นี่คือนะนี่คือการต่อสู้รูปแบบหนึ่งของผมที่ผมทำได้คนอื่นก็อยู่ในประเทศวันนี้เขาทำงานกันหนักครับพวกเราได้ขยายลงพื้นที่ทำความคิดกับประชาชนเตรียมพร้อมในทุกๆด้านผมขอบอกพี่น้องที่รับฟังว่าคนที่เขาทำงานนะที่เขาปิดลับที่เขาทำงานหนักเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมีมากมายครับและเขาไม่มาโม้ออกอากาศด้วยนะครับผมบอกให้ท่านได้เข้าใจดังนั้นเนี่ยขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถึงจะจับปูเข้าคุกแล้วนะครับที่บอกว่าชะตากรรมของอยุธเลมันจะร่วงหรือมันจะพุ่งมันจะพุ่งแรงหรือว่ามันพุ่งลงเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสำหรับฝ่ายประชาชนเนี่ยคุณจะเอายิ่งลักษณ์เข้าคุกคุณจะยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์อะไรให้หมดเนี่ยเราไม่สนหรอกเพราะวันนี้ฝ่ายประชาชนเรากำหนดยุทธศาสตร์กันไว้แล้วนะว่าเราจะต้องค้นล้มเปลี่ยนระบอบดังนั้นบอกได้เลยว่า
นะผมบอกท่านเลยว่าวันนี้อนาคตไม่ว่าอนาคตของกษัตริย์อนาคตของไอ้เลแหละมันไม่ได้พุ่งขึ้นหรอกนะชะตากรรมของไอ้เลชะตากรรมของกษัตริย์วันนี้ไม่ได้พุ่งขึ้นแต่มันจะพุ่งเอาหัวลงเพราะว่าในอนาคตนั้นจะมีแต่ประชาชนฝ่ายที่คิดค้นล้มเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เลิกเชื่อถือและต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นการต่อสู้ที่นะนำไปสู่ความหายนะของฝ่ายเผด็จการดังนั้นขอบอกพี่น้องประชาชนว่าเราเข้มแข็งและยืนหยัดต่อสู้ต่อไปครับจะเอายิ่งลักเข้าคุกหรือไม่เข้าคุกเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราต่อไปนี้จะมีแต่คนเข้ามาร่วมกันโค่นล้มระบอบกษัตริย์และโค่นล้มฝ่ายเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นชะตากรรมของไอ้พวกฝ่ายกษัตริย์และพวกของฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันมีแต่หัวทิ่มลงครับเนี่ยนะก็บอกกันตรงๆอย่างนี้แหละด้วยข้อเท็จจริงอย่างนี้แหละครับนี่มีแต่คนเห็นด้วยนะครับโอ้นี่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมานานแล้วว่างั้นเห็นด้วยทุกอย่างนะฮะเห็นด้วยนะคะน่านะก้นล้มอย่างเดียวเห็นด้วยนะชัดเจนความจริงนี่แหละครับนี่ผมพูดเนี่ยนะผมพูดเพื่อต้องการก้นล้มระบอบเผด็จการซึ่งมันเป็นต้นเหตุของปัญหาของปัญหาวิกฤตของชาติผมทำเพื่อคนไทยทุกคนผมทำเพื่อประเทศชาติท่านผู้ฟังครับผมจะอยู่ลำบากอะไรยังไงเนี่ยนะผมไม่เคยเปลี่ยนนะความคิดของผมไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์ไม่เคยขายอุดมการณ์และก็จะต่อสู้ต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนนะได้มีกำลังใจกันและก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะและขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้ทำหน้าที่อย่างนะครับเข้มแข็งในทุกวันนี้ก็ขอบอกว่าอนาคตเป็นฝ่ายเราครับอนาคตที่สดใสจะกลับมาเป็นของฝ่ายประชาชนผู้รักประชาไตนะไม่ใช่เป็นของฝ่ายเผด็จการภาพลวงตาตอนนี้เขาอาจจะนะอยู่ดีกินดีกันแต่ท่านจำเอาไว้เลยนะนั่นคือความไม่จีรังนะวันนี้ฝ่ายเผด็จการมันกำลังจะพุ่งลงเอาหัวทิ่มครับและยิ่งนะตัดสินเอายิ่งลักเข้าคุกไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีแต่เงื่อนไขให้เกิดการถูกโค่นล้มเร็วขึ้นเท่านั้นครับก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้ต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังนะวันนี้บางคนบอกว่าแหมผมสบายใจร้องเพลงให้ฟังทุกวันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่ร้องเพลงนั่นน่ะคือเขาเรียกร้องเพลงตอนนะเรียกรอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาผมก็รู้ตัวผมว่าผมบอกคุณไปแล้วว่านะสิ่งที่ผมอ่อนที่สุดคือการร้องเพลงเพราะคะแนนขับร้องเนี่ยผมสอบตกผมเรียนเนี่ยนะคะแนนทุกวิชาผมไม่เคยตกเลยผมตกอยู่อย่างเดียวนะคือตกร้องเพลง มีคนชี้มีคนขอร้องอะไรร้องหน่อยร้องอะไรล่ะเดี๋ยวน้ำมันก็จะท่วมแล้วยิ่งผมร้องน้ำก็ยิ่งน้ำยิ่งท่วมใหญ่เนี่ยน้ำท่วมผมชอบเพราะว่าเพลงนี้นะมันเห็นบรรยากาศเลยถ้าเห็นบรรยากาศเวลาน้ำท่วมมันต้องหนีน้ำขึ้นบนครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมเพียงดินรักไทยนะครับทำการถ่ายทอดสดเสียงของอาจารย์ชูพงษ์ผ่านทาง Facebook Live นะครับ ก็อาจารย์แจ้งมาเมื่อหัวค่ำทางนี้นะครับซึ่งเวลาเช้าเมืองไทยก็มีภารกิจนะส่วนตัวนิดหน่อยนะครับไม่สามารถจะดำเนินการได้แต่ก็ได้มาถ่ายทอดในช่วงหลังก็พอจะจับสาระประเด็นที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดวันนี้ว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนั้นนะครับ เอาละเข้าทางมดแดงล้มช้างอีกแล้วนะครับเราสู้ที่ความชั่วร้ายเราสู้ที่ระบอบเผด็จการเราสู้ที่ตัวรากของปัญหานะครับและโดยหน้าที่ของเรานั้นนะครับอุดมการณ์มดแดงล่มช้างเนี่ยคือทำลายสิ่งชั่วร้ายนะครับทั้งเล็กๆน้อยๆเป็นจนถึงอย่างใหญ่ทำอะไรได้ทำตรงนั้นทำลายสิ่งชั่วร้ายไม่ยอมรับมันต่อต้านมันแล้วที่สุดก็ทำลายล้างมันช้างเนี่ยก็คือสิ่งชั่วร้ายนะครับส่วนหัวใจที่สองตามศาสนาพุทธเมื่อนะปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายก็ต้องทำสิ่งที่ดีนะครับอันไหนที่เป็นเนื้อหาสาระของการสร้าง
สังคมที่ดีนะสร้างนิสัยที่ดีสร้างความมั่นคงสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักต่อสู้เราก็ต้องทำในการก้าวไปสู่เป็นประชาธิปไตยนะการเคารพสิทธิประชาชนเราต้องทำทั้งหมดการพูดดีคิดดีทำดีสร้างสรรค์ต้องพยายามทำอยากได้อะไรก็พยายามทำสิ่งนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นมันเกิดขึ้นที่ตัวเรานะครับซึ่งผมได้ย้ำมาแล้วส่วนอันที่3นะครับถ้าเป็นหัวใจศาสนาพุทธก็ทำความดีละเว้นความชั่วนะแล้วก็อันที่3คือทำใจให้บริสุทธิ์ไอ้บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยเป็นการย้ำเน้นถึงนะการเรียนรู้การมีความคิดการมีสติการยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องการใช้วิธีการที่มันได้เปรียบการทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดจบสั้นที่สุดไม่เกิดสงครามกลางเมืองยืดเยื้อแก้ไขไม่ใช่แก้แค้นสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าฟังอาจารย์ชูพงษ์พูดวันนี้เหมือนกับจะขัดกันเหมือนกับว่าจะโลกสวยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับมันคนละมิติกันที่พูดในส่วนทำลายความชั่วร้ายนั้นไอ้ความลึกลับซับซ้อนของมันเป็นมิติของมันแต่หลักการที่เราจะต้องยึดถือก็คือว่าเราจะล้มช้างเพื่อสร้างชาตินะครับล้มช้างเพื่อสร้างชาติกำจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่ต้นตอของมันทุกอนูทุกกลไกแล้วบางอย่างเนี่ยต้องใช้ลูกไม้หนักอันไม้หนักไม้เบาแล้วขบวนปฏิวัติต้องมีทั้งบูทั้งบุญเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทฤษฎีไม่ใช่ความต้องการของผมหรือว่าของใครทั้งนั้นนะครับอีกฝั่งมันมีปืนนะครับอีกฝั่งมันมีกองทัพเราจะทำยังไงเอาชนะกองทัพเราก็ได้พูดกันถึงหลายเรื่องนะครับคนมีปืนมันก็จะใช้ปืนแล้วพวกเราเนี่ยไม่มีเจตนาจะไปฆ่าไปฟันใครแต่อย่างน้อยสุดเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนี่ยมันคือนะครับความจริงอย่างเนี้ยแต่ทีนี้นะครับมาในเรื่องของการนะครับทำให้ศัตรูหวาดหวั่นอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็ต้องนะครับต้องเรียกว่านะกลัวที่จะใช้อำนาจเหมือนกันเถอะต้องให้มันกลัวบ้างเนี่ยนี่เป็นความคิดปกติของการศึกการทำสงครามเผด็จการมันทำให้เรากลัวมันก็ทำมันใช้วิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันใช้นะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนนะใช้อาวุธนะใช้กฎหมายใช้คุกใช้การขู่ฆ่านะครับแล้วที่ยิงหัวประชาชนก็ทำมาแล้วมันใช้ทุกอย่างถามว่าขบวนปฏิวัติของประชาชนจะใช้ไหมได้ไหมมันต้องใช้ได้แล้วก็จำเป็นต้องใช้ซะด้วยอันนี้ไม่ได้พูดผมจะไปใช้หรือสนับสนุนให้พี่น้องไปใช้ขบวนมดแดงล้มช้างมันนะเป็นขบวนซึ่งเตือนสติให้พี่น้องที่เป็นประชาชนทั่วไปได้ลุกขึ้นมาสู้ในจุดที่พี่น้องสู้ได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการจะไปนะทำอะไรในลักษณะที่มันไม่ใช่วิสัยหรือไม่ใช่ความถนัดของพวกเราเนี่ยนะครับมันต้องเป็นการจัดการโดยขบวนนำของการปฏิวัติผมได้เรียนไปแล้วว่าการปฏิวัตินั้นนะครับหัวใจมันมีนะนอกจากพวกเราที่เป็นมวลชนที่ปฏิวัติต้องการปฏิวัตินะครับต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนระบอบพัฒนาคุณภาพศักยภาพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สุดก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติงานเป็นเหมือนมดแดงนะไม่อยู่นิ่งไม่รอใครไม่หวังใครช่วยเหลือเข้าใจทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กแล้วทำในจุดที่ตัวเองทำได้หลายจุดประสานกันนะครับเมื่อมีองค์กรนำปุ๊บเราก็ฟังองค์กรนำแล้วก็นะครับประสานสู้กันนะเมื่อความชัดเจนมาถึงนะครับพวกเราก็จะเป็นมดงานตัวสำคัญทำงานให้มันสำเร็จทีนี้งานที่ว่าเนี่ยมวลชนมีความหลากหลายบางคนอยู่ฝ่ายกฎหมายฝ่ายต่างประเทศนะฝ่ายวิชาการฝ่ายสื่อสารมวลชนนะฝ่ายกองทัพนี่จะทำยังไงยึดกองทัพมันเป็นของประชาชนหรือให้กองทัพทำร้ายประชาชนไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อยึดอำนาจได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องมีกองทัพมาปกป้องพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการพูดในเรื่องของการนะครับใช้กำลังใช้อาวุธใช้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เขาถนัดทางด้านนี้นะครับแล้วก็แผนการจะทำอะไรอย่างไรนะคงไม่ต้องมาพูดออกอากาศนะครับผมเองไม่พูดเพราะผมไม่ใช่นะครับเป็นผู้บัญชาการแล้วก็ไม่ใช่แล้วที่จริงก็คือไม่ใช่วิสัยที่จะมาพูดออกอากาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่มาฟังผมอยู่เนี่ย 99.99% เป็นยายมียายมาตาสีตาสาเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถหรือเป็นพี่น้องที่ผ่านชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ประสบความสำเร็จเลี้ยงดูตัวเองมาจนเรียกว่าเข้าวัยค่อนเป็นนะพ่อเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะครับพี่น้องมีความสำเร็จมีสติปัญญามีความสามารถที่สำคัญมีความชอบธรรมในฐานะที่เป็นประชาชนเจ้าของอำนาจเพราะนั้นสิ่งที่เราทำอันไหนที่มันผิดกฎหมายโจรแล้วก็มันจะจับได้เราต้องไม่ทำนะครับถ้าทำก็ต้องไม่ให้จับได้น
นะครับแล้วทำแล้วเนี่ยมันต้องเกิดผลในขณะที่สารกันแล้วเป็นผลในเชิงรุกในเชิงที่จะนำไปสู่ชัยชนะได้จริงอยู่ในกาลเทศะในเวลาที่มันเหมาะสมนะครับซึ่งอะไรเหล่านี้มันเป็นศิลปะผมถึงบอกเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นมดแดงท่านจะต้องรู้ว่าเป้าหมายใหญ่เราคืออะไรแล้วสิ่งที่ท่านทำได้คืออะไรและขบวนใหญ่ขบวนอื่นเขาทำอะไรแล้วบ้างสถานการณ์แต่ละจุดนั้นควรจะทำอะไรมันถึงไม่มีใครที่จะต้องมานั่งจัดการรีบจัดการไปเรื่องเป็นราวผมถึงขอให้พี่น้องได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการขยายเครือข่ายต่างๆนะครับนะทำในจุดที่พี่น้องทำได้แล้วที่จริงพี่น้องก็สู้มาอยู่แล้วล่ะนะครับแต่จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับฟังข้อมูลข่าวสารเรียนรู้พัฒนาตัวเองการให้กำลังใจเพื่อนๆต่างๆการออกมาต่อต้านเวลาที่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งอยุติธรรมนะทั้งเปิดโปงทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่น้องทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เตือนพี่น้องว่ากระตุ้นพี่น้องว่าทำให้มากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราไปรอใครไม่ได้แล้วนะครับกำลังของพวกเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมันต้องอาศัยความชาญฉลาดเหมือนกันนะครับความชาญฉลาดที่ว่าเนี่ยผมก็ได้บอกเป็นโมเดลไว้ให้นะครับว่าอย่าไปลุกไปที่เดียวเหมือนที่นปช.เคยทำนะครับเพราะเขาก็จะสร้างมวลชนอันธพาลขึ้นมาทำร้ายเราหรือดีไม่ดีก็ให้กองทัพจัดการเราเลยแล้วเราไปปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับโดยที่ไม่มีจุดจบเนี่ยอันตรายที่สุดการออกไปรวมตัวกันเมื่อใดก็ตามถ้าไม่มีการจบเกมอันตรายนับวันแต่จะอ่อนแรงแล้วก็จะถูกกำจัดเพราะนั้นในการจะทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะไม่อยู่ที่เดิมที่เดียวผมได้เสนอโมเดลไปแล้วว่าพี่น้องลุกกันให้ทั่วทุกจังหวัดการลุกทั่วจังหวัดนั้นนะเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าทหารนะครับจะต้องไปไล่ยิงพี่น้องเนี่ยถ้าอยู่จุดเดียวเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครมันยิงมาจากไหนไม่รู้อาจจะไม่ใช้กำลังทหารนะใช้กำลังทหารแต่ว่าจับมือใครดมไม่ได้ก็เป็นกลุ่มตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะว่ากันมา6ตุลา19เขาก็ใช้พลเมืองพลเรือนตำรวจไล่ฆ่าฟันพี่น้องเราลูกเสือชาวบ้านนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ไปรวมที่เดียวกันเราจะเลี่ยงไม่ให้เขาฆ่าฟันเขาฟันเราเขายิงเรานะครับวิธีการก็คือเรากระจายกำลังไปให้หลายๆจังหวัด60จังหวัดนี่นะครับทหารเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ามีอยู่ประมาณสัก 300,000 ก็แล้วกันที่นะอยู่ในระดับที่ปฏิบัติการนะครับซึ่งอยู่ในค่ายเขาไว้เนื้อเชื่อใจทหารที่ปลดประจำการแล้วทหารกองหนุนเรียกเข้าไปนี่ก็ไม่ใช่แน่ว่าไปแล้วอาวุธจะตกอยู่ในมือใครนะครับขบวนปฏิวัติเนี่ยนะทหารกองหนุนคนที่อยู่นอกค่ายเนี่ยนะครับเราพี่น้องมีหน้าที่ก็ต้องให้เขานั่นรู้เลยว่าถ้าเกิดเรียกไปเมื่อไหร่เนี่ยอาวุธที่ได้นะครับอย่าหันปากบอกกระบอกปืนมาใส่พี่น้องเราทีนี้เอาง่ายว่าถ้า 300,000 พี่น้องกระจายอยู่สัก60จังหวัดไม่ต้อง77จังหวัด80จังหวัดก็ได้พี่น้องกระจายอยู่60จังหวัดนะครับ 300,000 เนี่ยนะครับแปลว่าจังหวัดหนึ่งจะมีเท่าไหร่ครับ 5,000 ด้วยป่ะ 5,000 นะครับ 50,000 ครับ 300,000 ก็จังมีแปลว่าเฉลี่ยแล้วจังหวัดละ 5,000 จังหวัดละ 5,000 แล้วจังหวัดละ 5,000 เนี่ยนะพอกระจายกันไปแล้วเนี่ยทหารที่อยู่ในจังหวัดนั้นก็อาจจะมีญาติเพื่อนฝูงพี่น้องรู้จักกับเจ้าของร้านค้าอะไรต่างๆนะครับจะไปไล่ยิงชาวบ้านแล้วชาวบ้านเราไปทำอะไรจะยิงมันต้องมีเหตุผลจะไปปราบต้องมีเหตุผลแล้วถ้าจังหวัดนั้นน่ะแต่ละจังหวัดนั้นพี่น้องเนี่ยนะเอาตัวผู้ว่าเอาตัวนายอำเภอเอาตัวนายทหารครอบครัวนายทหารผู้กำกับนะครับไปอยู่กับเราเชิญไปบอกว่ามาฟังเสียงประชาชนหน่อยแล้วจุดที่เราอยู่นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสารกลางจังหวัดนะครับเป็นจุดใดก็ได้วัดใดวัดหนึ่งแต่ว่าชัยภูมิที่พี่น้องเลือกนั้นจะต้องเป็นชัยภูมิซึ่งนะครับสามารถจะถ่ายทอดสดได้บันทึกภาพอะไรได้ถนนหนทางที่เข้าไปนั้นต้องมีจุดซึ่งนะครับเอาเป็นว่าจุดที่ทหารเคลื่อนพลเข้าไปไม่ได้หรือได้ยากหรือมีจุดนะเช่นต้องผ่านสะพานที่ใดที่หนึ่งสะพานเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะนะเลี่ยงไปทางอื่นได้นะครับแล้วพี่น้องก็นะพอวันประกาศนั้นนะถึงตอนนั้นจุดที่พี่น้องจะลุกกันทุกๆจังหวัดนั้นนะครับขบวนปฏิวัติต้องพัฒนาไปแล้วนะต้องพัฒนาขึ้นแล้วต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ผมบอกแผนให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้จะได้เข้าใจจิ๊กซอว์แล้วพี่น้องจะได้มีความหวังและจะได้รู้ว่าการต่อสู้ทำอย่างไรนะครับถามว่าเราจะต้องนะ
ต้องนะเร่งไปนะทำร้ายคนนั้นคนนี้ไหมณเวลานี้ถามว่าทำร้ายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นขบวนนำยังไม่มีพี่น้องไปทำร้ายปุ๊บมันจะเกิดอะไรเขาก็จะอ้างสาเหตุเสร็จแล้วเขาก็จะไล่ปราบมันก็กลัวมันก็ไล่ปราบพี่น้องมันก็ใช้ความรุนแรงเขาใช้ความรุนแรงเนี่ยเราจะมีแต่ฟอในจังหวะที่เราไม่แข็งเนี่ยเราต้องรู้จักหลบเป็นปีกหลีกนะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่ว่าเราจะต้องทำงานใต้ดินรวมพลังให้แน่นที่สุดให้มากที่สุดทีนี้เนี่ยเมื่อเรามากแล้วเนี่ยนะเวลาที่ผ่านไปในความเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นพี่น้องต้องเร่งระดมมือเมื่อมีจำนวนคนนะจังหวัดหนึ่งทหาร 5,000 เนี่ยจังหวัดหนึ่งเรามี 20,000 เนี่ยนะครับมันก็4เท่านะแล้วนะในนั้นเนี่ยถ้ามีการจัดการที่ดีนะนะครับถ้ามีถนนมาหาตรงจุดที่เรานะดำเนินการเนี่ยมีเส้นเดียวมีสะพานด้วยเอาพระอยู่ข้างหน้าเอาเด็กน้อยนะครับเด็กอนุบาลเด็กกันทั้งหลายเป็นแถวต่อถัดมาแม่บ้านคนเฒ่าคนชราเป็นชั้นๆนะครับตรงสะพานนะครับก็ดูแล้วก็ถ่ายภาพกันเอากล้องไปเลยนะครับจังหวัดไหนเอากล้องถ่ายไว้เลยว่าใครมันจะทำใครมันจะกล้ายิงพี่น้องแต่แน่ๆนะครับไม่มือเปล่าแล้วครับไม่มือเปล่าเวลานั้นนะถ้าขบวนปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าถึงเวลานั้นนะครับถ้าจะต้องระดมสรรพกำลังต้องขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเพื่อนบ้านหรือว่าไกลบ้านมหามิตรทั้งหลายพี่น้องจะได้รับการคุ้มครองละควรจะต้องได้รับการคุ้มครองแล้วเวลานั้นแปลว่าการแทรกเข้าไปในกองทัพในระดับตำบลอำเภอจังหวัดแม่ทัพนายกองทั้งหลายตำรวจมะเขือเทศได้เวลาทำงานงานของท่านคือพิทักษ์สันติราษฎร์ทหารเผด็จการสั่งมาทำร้ายพี่น้องประชาชนพี่น้องใครจะมาช่วยพี่น้องตำรวจจะไปอยู่ข้างทหารหรือเปล่าแล้วถ้าครอบครัวของนายตำรวจใหญ่ในอำเภอจังหวัดนั้นแล้วครอบครัวของนายทหารไม่ว่าจะทำปฏิบัติการอยู่ที่ไหนครอบครัวเขาอยู่ในมือพวกเราทั้งหมดเช่นนายพันเอกกอเนี่ยไปทำงานอยู่เชียงใหม่แต่ครอบครัวอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับพวกเราเครือข่ายพวกเราที่กาญจนบุรีก็ต้องไปนะครับเชิญตัวครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นะครับของนายทหารคนนั้นไปอยู่กับเราแล้วก็บอกกริ้งกลางบอกกันพ่ออย่าทำร้ายประชาชนนะแม่อยู่กับพี่น้องประชาชนที่กาญจนบุรีนี่แล้วนะแล้วพี่น้องคิดว่าไอ้กองทัพที่มันยิ่งใหญ่นักหนาเนี่ยมันจะกล้าฆ่าประชาชนเราหรือถ้าการลุกครั้งนั้นไม่ใช่การลุกเพื่อคุณทักษิณไม่ใช่การลุกเพื่อคุณยิ่งลักษณ์หรือการลุกขึ้นมาเพื่ออะไรที่มันฟังแล้วเนี่ยแค่ขอแค่การเลือกตั้งอย่างนั้นแต่เป็นการลุกขึ้นมาเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยเพื่อขจัดสิ่งที่มันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองเรานะครับผมพูดจากใจแล้วก็อยากให้พี่น้องลองพิจารณาดูให้ดีว่าความหวังมันมีจริงๆแต่ต้องเข้าใจว่ามันใช้เวลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครต่างๆมันจะชัดเจนขึ้นแต่พี่น้องต้องทำงานให้หนักเมื่อพี่น้องลุกขึ้นมาโดยที่มีการป้องกันตัวเองอย่างดีนะไม่มีการสามารถที่จะทำร้ายพี่น้องได้การลุกขึ้นมาวัตถุประสงค์คือนะครับต้องการให้ภาพมันยิ่งใหญ่ว่ามันถึงเวลาของประชาชนแล้วนั่นแปลว่าถ้ามีการลุกขึ้นมา60จังหวัดนะครับถ้าขบวนนำมันเติบโตแล้วนะพี่น้องก็นึกดูกันแล้วกัน CNN ABC นะครับนะของญี่ปุ่นของออสเตรเลียทั้งหลายเนี่ยอยู่ในไทยเต็มแล้วแล้วจังหวัดใหญ่ๆที่เราจะปฏิบัติการเป็นการประกาศชัยชนะของประชาชนเนี่ยก็เลือกเอาชัยภูมิต่างๆขบวนปฏิวัติเขาจะคิดกันเองครับอาจจะประกาศทางเหนือจุดหนึ่งนะครับอีสานสุดจุดหนึ่งนะครับตรงขอบตะเข็บชายแดนตะวันตกสักจุดหนึ่งดีไม่ดีประกาศภาคใต้อีกสักจุดหนึ่งนะครับส่วนการปฏิบัติการในกรุงเทพกระบวนการเขาคิดเองนะครับกระบวนการอื่นๆนั้นไม่ต้องมาพูดกันตรงนี้นะครับใครจะอยู่เยอรมันใครจะอยู่ในวังไหนใครจะอยู่ในค่ายทหารไหนไปกกกับเมียน้อยตอนไหนการปฏิบัติงานมันต้องลับสุดๆเมื่อปฏิบัติงานแล้วเนี่ยพี่น้องก็นึกภาพดูนะว่าลุกกันพร้อมทุกๆจังหวัดนะหรือ60จังหวัดเป็นอย่างน้อยทหารเนี่ยตัวจะบงการนายทหารใหญ่อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้บงการแล้วครับนะแล้วทีนี้เนี่ยพี่น้องก็นึกดูกันแล้วกันนะครับงานที่เราบอกเป็นงานช้างเนี่ยมันช้างตรงที่ว่ามันยากตรงที่ต้องวางแผนคิดการแล้วประสานคนทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันแล้วหาคนกล้ามาร่วมทำงานแต่ถ้าถึงเวลาปฏิบัติการจริงๆจำนวนพลเมืองอันมหาศาลทั่วประเทศเนี่ยผมบอกแล้วว่า60จังหวัดจังหวัดละ 30,000 เนี่ยนะครับ
50,000โทษที5630 3ล้านคนเองนะ5630ใช่ไหม3ล้านคนนะไม่ใช่30ล้านนะครับผมนี่มันตรงนี้เนี่ยเคยคิดนะครับแล้วก็คำนวณแล้วก็ไม่เคยลงไปคอนเฟิร์มกับตัวใช้ปากกาแล้วมานั่งคิดลงกระดาษเลยนะคือเครื่องคิดเลขก็ไม่ได้มาติดมือไว้นะเอาง่ายๆเอาละไหนๆก็ไหนๆยืนยันกับพี่น้องเลยอ่ะสมมติทหารเนี่ยนะครับเขาแบ่งไปจังหวัดละ 5,000 นะมากน้อยจังหวัดบางจังหวัดก็เยอะบางจังหวัดก็น้อยนะสมมติว่า60จังหวัดนะครับ60จังหวัดจังหวัดหนึ่งเราขอแค่ 30,000 นะครับ30,000 พอนะครับนะครับ1,800,000ครับถ้าจังหวัดละ 30,000 เนี่ยแปลว่าใช้คนที่จะทำให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับ1,800,000คนแล้วพี่น้องคิดว่าที่เลือกพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยเท่าไหร่ขี้หมูขี้หมาก็15ล้านแล้ววันนี้นายกยิ่งลักษณ์คุณทักษิณคนที่ทำตามกฎตามกติกาคนที่เป็นตัวสิทธิ์ตัวแทนอำนาจของพี่น้องกำลังถูกทำย่ำยีถ้าจะลุกกันขึ้นมาแล้วผมขอแค่ว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ย 30,000 คน 30,000 คนในทหารเนี่ยมีอยู่แค่ 5,000 นะกระจายกันนะจังหวัดเล็กจังหวัดน้อยเขาอาจจะมีแผนของเขาแต่ว่าถ้าเราทำให้เขาขยับไม่ได้เนี่ยนะครับแล้ววันที่พี่น้องลุกนะถ้าพี่น้องสามารถระดม 30,000 ได้เนี่ยบางจังหวัดอาจจะเป็น 20,000 5,000 ก็ว่าไประนองอย่างเงี้ย 5,000 ลุกขึ้นมาประกาศนะครับแต่คำประกาศนั้นแปลว่าต้องมีแกนนำระดับจังหวัดพร้อมรับคำประกาศเอาไปประกาศแล้ววิธีการดำเนินการเช่นไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเอานายทหารนายตำรวจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไปอยู่ด้วยมีการป้องกันมีการคุมเกมคุมทางนะครับมีการใช้สื่อเข้าไปถ่ายทอดมีการประสานกับนะเครือข่ายใหญ่ซึ่งวันนั้นแปลว่าวิทยุโทรทัศน์ต่างๆของประเทศไทยนั้นก็ต้องอยู่ในมือของประชาชนถ้าเอามาใช้ไม่ได้ก็ต้องให้ปฏิบัติการไม่ได้นะครับส่งสัญญาณให้ฝั่งเผด็จการไม่ได้แล้วถ้าจับหัวได้โดยตรงนะครับมันมีไม่กี่คนไอ้ตัวกบฏทั้งหลายนั้นก็แปลว่าไอ้คนเหล่านี้นะครับก็รอรับโทษรอพิจารณาโทษซึ่งเราก็ใช้วิธีการซึ่งอย่างอาจารย์ชูพงว่านะครับผมก็ยืนยันมาตลอดต้องใช้วิธีการที่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎหมายตามหลักพวกนี้มันทำผิดอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับและขบวนนะที่ปฏิวัติก็จะต้องใจใหญ่ด้วยในเรื่องเหล่านี้ถ้าวางแผนให้ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเลือดตกยางออกหรือเสียหายมากมายที่ว่ามันทั้งหมดนี่นะมันจะต้องพร้อมในจุดที่แปลว่าก่อนพี่น้องจะลุกนั้นขบวนนำนี้ได้ดำเนินการประกาศนโยบายให้คนไทยและคนต่างประเทศได้รับรู้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ขบวนที่ทำเพื่อคุณทักษิณเพื่อพรรคเพื่อไทยให้กลับมาเป็นอำนาจนะชิงกันแค่นี้แต่มันคือการเปลี่ยนประเทศจากระบอบที่เผด็จการครอบงำอยู่มาเป็นระบอบที่ประชาชนเป็นใหญ่ตามมาตรฐานสากลแล้วณวันนั้นเนี่ย นะครับแปลว่าขบวนนำเนี่ยได้ปรากฏตัวนะครับได้พูดคุยกับผู้นำระดับสูงทั้งลับทั้งทางออกอากาศให้พี่น้องได้มั่นใจแล้วมีการประสานไปกับแกนนำจังหวัดต่างๆลงไปถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านซึ่งผมวางรากฐานให้พี่น้องสาเหตุที่ผมเก็บรายชื่อพี่น้องก็เพราะเหตุนี้ถ้าไม่คิดการอย่างนี้แล้วเราทุรุ่ยนะเขาเรียกว่าทะเลทะล่านะทำไปเรื่อยเปื่อยนี่จะโดนเผด็จการมันเล่นงานเอาซึ่งนะนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดไม่ว่าเกิดกับใครทั้งสิ้นหรือว่าบังคับกันไม่ได้เป็นสงครามกลางเมืองห้ามหันกันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับความรับผิดชอบตรงนี้ทำให้เราจะต้องมาคิดถึงอะไรอย่างนี้และพี่น้องจะต้องมีส่วนมาร่วมกันขบวนนำเขาจะต้องไปพูดกับประเทศมหาอำนาจอะไรทั้งหมดแล้วก็ต้องให้มหาอำนาจรู้ว่าประชาชนกำลังจะลุกถ้าลุกแล้วประชาชนยังไงก็ชนะให้เขามาช่วยเหลือด้วยนะครับจะช่วยเหลืออะไรประเทศไหนอะไรยังไงแค่ไหนประชาชนชนะแล้วนะครับเขามีส่วนที่จะได้ประโยชน์จากนะประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยตรงไหนอะไรอย่างไรก็คุยกันในหลักการนะครับให้รู้ไว้ว่าขบวนประชาชนเป็นประชาธิปไตยแล้วพันธสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันนะครับในช่วงนะที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอะไรตรงไหนที่นะจะช่วยอำนวยความสะดวกกันได้ก็ว่ากันไปไม่ใช่ขายชาติแต่พูดกันตามหลักตามเกณฑ์มีองค์คณะเป็นตัวแทนประชาชนนะครับวันนั้นวันที่พี่น้องประชาชนลุกถามว่าถ้าเกิดว่าเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาขอเข้าพบนะครับไอ้หัวหน้ากบฏนะครับแล้วก็ขอเข้าพบประธานองคมนตรีวันนั้นเป็นใครไม่รู้ที่เยอรมันมีตัวแทน EU เข้าไปประกบนะครับรัชกาลที่10
บอกว่าวันนี้ประชาชนได้แสดงจุดยืนของพวกเขาแล้วเขาเรียกร้องอำนาจคุณจงนะครับอย่าได้ทำร้ายประชาชนและจงยอมซะให้ประเทศชาติมันเดินหน้าโดยประชาชนเป็นผู้นำให้หลักการประชาธิปไตยให้ประเทศไทยมันเป็นประชาธิปไตยตามที่ประชาชนเขาต้องการวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าคำประกาศของขบวนนำทำได้อย่างดีนั่นก็คือนะครับวันนี้เราได้พูดถึง2ส่วนแล้วนะส่วนของมวลชนปฏิวัติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมีคุณภาพเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งทำงานหนักเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งพร้อมเท่าไหร่ยิ่งดีทำงานของประชาชนให้สำเร็จก็คือตั้งนะครับตั้งเครือข่ายในจังหวัดพร้อมที่จะประกาศเป็นอิสรภาพไม่ใช่พร้อมจะไปทำร้ายใครหรือไปยิงใครหรือไปรอบฆ่าใครนะไม่ใช่โลกสวยไอ้นั่นเป็นงานของไอ้หน่วยงานซึ่งนะครับขบวนปฏิวัติถ้ามันเกิดขึ้นนะเขาถึงจะไปนั่งคิดกันไม่ใช่เราต้องมานั่งพูดกันเองแล้วทำกันเองโดยที่ไม่นะครับไม่มีการประสานไม่มีศักยภาพมากพอไปสร้างความเจ็บอกเจ็บใจให้กับนายทหารด้วยว่าทหารพี่น้องที่ปฏิบัติการเช่นไปยึดค่ายทหารแล้วไปทำให้ทหารเจ็บใจเขาก็หันว่าเห็นว่าประชาชนเป็นพิษเป็นภัยเขาก็มานั่งทำร้ายพวกเราหรือไปทำร้ายนะครับสถานที่ราชการอย่างเงี้ยไม่สมควรนะครับเรามีวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็คือนี่แหละไปประกาศจุดยืนฐานะประชาชนแต่ว่าประกาศแล้วเนี่ยต้องมีการป้องกันตัวเองแล้วต่างชาติต้องลงมาช่วยทันที UN เลขา UN ต้องพร้อมจะเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับแล้วก็สำนักข่าวต่างๆต้องไปอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆที่เราจะประกาศชัยชนะนะครับแล้วขบวนนำทั้งหลายนะครับซึ่งเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศก่อนนะครับแล้วก็ระยะนั้นก็คือต้องอยู่ตามจุดที่จะประกาศชัยชนะก็ได้ประกาศชัยชนะคำประกาศชัยชนะมีการอ่านทุกจังหวัดนะครับวันนี้เราได้ยินที่อีสานใหม่นะครับประกาศแล้วนะครับประกาศไม่ยอมรับความเป็นเผด็จการว่าเรารู้เท่าทันทั้งหมดแล้วพวกนี้จะต้องไปเราจะไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเรามีพลังจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงมันชนะแน่นอนอยู่แล้วละมันจะสู้ได้ยังไงแล้วโมเดลนี้ไม่เคยมีที่ไหนใช้มาก่อนในโลกนะผมบอกได้เลยฮะวันนี้อาจจะมีการนะครับมีนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังบ้างหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้เด็กคนหนึ่งมันเสนอนะผมจริงๆไม่เด็กแล้วล่ะนะครับก็ไม่อยากจะอะไรมากมายแต่เชื่อเถอะวิธีการที่ดีที่มันนะครับเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองมากที่สุดแล้วเราก็ไม่คิดจะไปทำร้ายใครไอ้คนเหล่านี้คนชั่วเนี่ยต้องไม่ให้มันทำชั่วต่อเพราะถ้ามันทำชั่วแล้วมันระบาดไปทั่วแล้วเสียหายทั้งเขาทั้งเรานะครับเราไม่อยากให้มันเกิดนี่มันคือความรับผิดชอบของคนที่เป็นสติปัญญาเป็นมันสมองเป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณให้กับพี่น้องผมเสนอแนวทางอย่างนี้ฐานะที่เป็นหนึ่งเสียงนะครับซึ่งนะครับหลายส่วนผมสอดคล้องกับอาจารย์ชูพงศ์แต่ในส่วนรายละเอียดในบางเรื่องบางอย่างนั้นตามแนวทางมดแดงล้มช้างผมได้เติมในส่วนที่มันจะเป็นอะไรที่มันรอบครอบอะไรที่มันเป็นลักษณะมองสิ่งที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าเป็น best case scenario นะครับแน่นอนถ้าพี่น้องไม่พร้อมนะความพร้อมไม่เหมาะหรือเผด็จการมันเลวร้ายเกินเหตุนั่นก็ต้องสู้กันแต่ถ้าเราสู้ในสภาพที่เราพร้อมเนี่ยนะทั้งมวลชนพร้อมทั้งขบวนนำพร้อมนะครับทั้งแนวทางความคิดต่างๆชัดเจนเป็นบวกให้ทุกคนเห็นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศเสร็จแล้วทางด้านกองทัพกองกำลังที่อยากจะสนับสนุนมีพร้อมแล้วต่างประเทศเขาสนับสนุนพี่น้องว่าชัยชนะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเหรอทฤษฎีมดแดงล้มช้างของนะครับทฤษฎีมดแดงล้มช้างของไอ้ด็อกเตอร์กระจอกเนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยเพ้อฝันไปเองนะแต่แน่ใจไม่ได้ลอกนะครับไม่ได้ลอกใครแน่นอนนะเรียนรู้เองเขียนเองมีหลักมีฐานมันไม่ได้กระจอกแล้วครับและเป็นความหวังดีและเป็นการใช้ความสามารถของนักวิชาการนะครับที่มีชีวิตมาจากบ้านนอกคอกนาเป็นลูกหลานพี่น้องชาวบ้านเติบโตมาพร้อมกับความยากจนข้นแค้นเห็นวิถีชีวิตและวงจรชีวิตแต่ได้ผ่านนะครับโลกที่พัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับทั้งไปเรียนหนังสือทั้งสอนหนังสือนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้รู้ได้เห็นแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้หวังว่าจะได้กลับออกมาใช้ประโยชน์กับบ้านกับเมืองวันนี้สิ่งที่ผมทำให้พี่น้องก็คือนี่แหละนะครับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยประชาชนนี่แหละอันตรายมากก็ไม่ดึงพี่น้องมามากนะครับเพราะเราวันนี้เราไม่ได้ต้องการการมานั่งดิสคัสกันนะมันเป็นเวลาที่ต้องตกผลึกเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าผมไม่ได้เน้นในเรื่องการที่จะต้องเอาเสียงคนนั้นคนนี้มามากวันนี้คือการนำเสนอสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดของแต่ละท่านวันดีที่สุดแล้ววันนี้อาจารย์ชูพงศ์ก็จัดในแนวของท่านผมก็จัดในแนวของผมหมายถึงว่าต่างคนต่างจัดอย่างเนี้ยเสียงโดดไปเลย
ชัดๆไปเลยว่าต้องการและบังเอิญเรื่องของผมกับอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยมันสอดประสานกันต่อยอดกันนะครับเพราะนั้นที่อาจารย์พูดก็ไม่ได้ขัดกันนะครับผมเข้าใจที่อาจารย์หมายถึงว่ามันต้องมีมันต้องใช้แล้วขบวนการถ้าจะใช้สิ่งที่อาจารย์พูดวันนี้มันแปลว่ากำลังจะเล่นงานกำลังจะทำให้พวกนั้นมันขวัญเสียอกสั่นขวัญเสียแต่ถ้าดีกว่านั้นมันไม่ทันรู้ตัวปุ๊บโดนจับเลยนะครับเหมือนราชการที่7นะครับเหมือนที่มันทำกับนาพักเพื่อไทยนะครับแกนนำนปชแล้วก็นักการเมืองที่ไปร่วมประชุมก็ต้องเล่นกันแบบนั้นแต่แผนเนี่ยมันต้องมีขบวนนำขึ้นมาแล้วผมก็บอกพี่น้องเอาไว้ขบวนนำพวกเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยนะครับยังไม่รวมเนื้อรวมตัวเพราะพี่น้องน่ะคือฐานสำคัญนะไอ้ขบวนที่จะออกไปพูดกับชาวบ้านนะครับต่างประเทศแล้วจะบอกว่าเป็นผู้นำของใครอ่ะเป็นตัวแทนของใครอ่ะไอ้ขบวนปฏิวัติใครก็พูดได้แหละครับผมเราปฏิวัติความคิดเราเป็นอย่างนี้เราต้องการนั่นนั่นนี่นะแต่ถามว่ามีเครือข่ายจริงไหมแล้วความคิดนี่นะประเมินกันแล้วนี่เป็นความคิดที่คนทั้งชาติคนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยไหมนะครับขบวนพี่น้องเราที่ต่อสู้กันมาเห็นด้วยไหมแล้วไอ้คนที่มันเป็นตัวนำเนี่ยมีส่วนที่เป็นตัวแทนของคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไหมอย่างน้อยก็ให้มากที่สุดนะครับในแง่ของสาขาวิชาชีพความถนัดนะครับเพศวัยอายุนะครับนี่ นี่คือการคิดนะครับในลักษณะซึ่งผมสามารถจะไม่ใช่สามารถนะครับพยายามที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องแล้วไม่ได้ร้องเรียกร้องอะไรจากพี่น้องมากนะครับผมแบ่งงานสำหรับส่วนของพี่น้องเป็นงานเล็กๆที่จัดการได้ทำได้สารเครือข่ายขยายความคิดนะครับแล้วก็นะลิขิตความฝันร่วมกันนะครับจากนั้นก็แบ่งปันข้อมูลแล้วก็แบ่งปันแรงกายแรงใจนะครับช่วยเหลือกันทำให้ขบวนของพี่น้องในจังหวัดต่างๆนั้นสมบูรณ์แต่จังหวัดนั้นก็ประกอบด้วยตัวแทนนะครับอำเภอตำบลหมู่บ้านผมได้บอกวิธีการไปแล้วว่าการที่จะให้จังหวัดของพี่น้องสำเร็จเร็วที่สุดนั้นให้เริ่มต้นโดยตัวพี่น้องเองใครก็ตามที่คิดว่าจำเป็นต้องมาทำแล้วต้องเสียสละแล้วให้มองตัวเองว่าอยู่จังหวัดอยู่อำเภออะไรแล้วในอำเภอนั้นมีเพื่อนอีกสักคนไหมวันนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งแต่เป็นการอาสาแล้วมันไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอำนาจไม่มีอะไรให้แต่วันที่กระบวนปฏิวัตินะมีเรียบร้อยแล้วนะครับการจะส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องในประเทศมันเป็นไปได้และจำเป็นต้องมีนะครับนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ให้เริ่มต้นนะที่จังหวัดของพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องดูที่ตัวอำเภอพี่น้องอยู่อำเภอไหนทุกคนต้องอยู่อำเภอในอำเภอหนึ่งอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วมองหาเพื่อนในอำเภอนั้นเมื่อมองเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าเราเป็นตัวแทนอำเภอนะตอนนี้เราจะไปดูว่าตัวแทนอำเภออื่นมีใครบ้างลองแอบมองแอบดูว่ามีใครบ้างนะเริ่มจากเพื่อนจากฝูงจากคนไว้ใจคนเคยต่อสู้กันมานี่แหละนะครับพอได้สัก 3-4 อำเภอเนี่ย4อำเภอก็8คนแล้วนะเริ่มประชุมเลยนะครับแล้วจาก8คนก็นั่งถามซุมีเพื่อนอยู่อำเภอนั้นไหมยังขาดอยู่ต้องประชุมก็ได้เลยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ทำอีเมลกรุ๊ปมาก็ได้นะทำไลน์ก็ได้นะครับแล้วต้องซ่อนตัวให้ดีอย่าไปรีบประกาศให้ใครอย่าไปคิดอยากจะใหญ่อยากจะเท่นะขบวนปฏิวัติเหมือนองค์การเสรีไทยเมื่อก่อนเลยนะพี่น้องต้องทำใต้ดินเพราะวันนี้เขาจะยิ่งจับหูจับตาพี่น้องการจะทำตรงนี้พี่น้องต้องระวังต้องคัดกรองให้ดีต้องเริ่มจากคนที่ไว้ใจแล้วเท่านั้นเพราะความลับถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายนะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าพี่น้องได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะพี่น้องอยู่อำเภอไหนก็รวมตัว2คนแล้วไปดูกับอำเภออื่นแล้วก็เรียกประชุมก็ได้นั้นพี่น้องจะได้ตัวแทนจังหวัดหรือสภาจังหวัดขึ้นมาทันทีนะหลังจากนั้นความคิดพี่น้องที่อยู่ในอำเภอเนี่ยที่เป็นตัวแทนอำเภอเนี่ยนอกจากตัวเองไปอยู่ในเป็นสภาจังหวัดแล้วเนี่ยพี่น้องที่เป็นตัวแทนอำเภอ2คนเนี่ยก็ลงไปดูซิว่าอำเภอของเราเนี่ยมีกี่ตำบลท่านก็เป็นตัวแทนนะตำบลใดตำบลหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตำบลในเวียงอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีตำบลอื่นอีกก็ไปหาตัวแทนตำบลอื่นอีกให้ได้2คนวิธีการก็อย่าพึ่งบุ่มบามไปอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยเราจะคิดการปฏิวัติคณะปฏิวัติไปบอกว่าวันนี้บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยเราคงจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันอาจจะพูดเรื่องแผนของรัฐเพียงดินนะก็ได้นะถ้าคนที่เคยฟังอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะง่ายหน่อยนะครับก็บอกไปว่านะครับเราจะนะนะเราจะมาร่วมกันนะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองนะถ้าใช้คำว่าล้มช้างสร้างชาติถ้าคนเข้าใจทฤษฎีมดแดงล้มช้างก็จะรู้ว่าต้องลุกขึ้นมาสู้ละพวกเราต้องจับไม้จับมือกันทีนี้พอพี่น้องไปที่เป็นตัวแทนอำเภอเนี่ย
นะเอาตัวเองไปอยู่ตัวแทนสภาเป็นสภาจังหวัดแล้วเนี่ยแล้วตัวเองพอมาถึงที่บ้านตัวเองก็มองว่าเอานะที่ประชุมของพวกเราเนี่ยระดับอำเภอเนี่ยก็ประกอบด้วยตัวแทนระดับตำบลต่างๆก็ไปเอามามันอย่างมากก็จะ15อำเภออย่างเงี้ยนะครับก็30คนนะครับเอามาก็จะเป็นสภาอำเภอและตัวแทนที่เราได้มาจากสภาตำบล นั้นเขาก็ไปสร้างสภาตำบล นะครับ2คนที่เป็นตัวแทนสภาตำบลก็รับผิดชอบไปสร้างสภาตำบลซึ่งก็ประกอบด้วยตัวแทนหมู่บ้านนะครับกี่หมู่บ้านก็ว่าไปนะครับ12ก็24 15ก็30นะครับไว้อย่างนั้นนี่พี่น้องที่ว่ามาทั้งหมดนี่นะจังหวัดของพี่น้องเมื่อมีตัวแทนอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยถามว่ารีดมาตั้งแต่ทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยนะมาถึงระดับจังหวัดเนี่ยพี่น้องจะหาคนประเภทนะพี่น้องจะหาคนให้ได้สัก 30,000 เนี่ยถ้าอยากชนะเอา 30,000 นะครับไม่ต้องเป็นล้าน 30,000 แล้วมีการจัดการที่ดีมีแนวทางที่ชัดเจนมีขบวนนำต่างชาติเอาด้วยเห็นด้วยมีกองทัพสนับสนุนมีนายทหารสนับสนุนแล้วมีแผนการจัดการที่ชัดเจนวันวอเวลานอเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนประเทศณวันนั้นด้วยกันท่านเห็นด้วยไหมล่ะแล้วขบวนนำเนี่ยนะครับ ขบวนนำที่ว่าเนี่ยผมได้นำช่วยพี่น้องมองแล้วว่าใครมีศักยภาพบ้างนะครับไม่ยากถึงเวลาเนี่ยแล้วเชื่อเลยพี่น้องเวลาจะชนะแล้วเนี่ยคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะนะมีวันนั้นเนี่ยเชื่อเถอะนะครับนึกถึงเวทีนปช.ที่เคลื่อนพลเข้าไปเยอะๆพี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองใครก็อยากขึ้นเวทีนะแต่ตอนจะโดนยิงหัวนี่เหลือไม่กี่คนนะตอนไล่ยิงหัวนะก็มีแต่กาดรุมล้อมเหลือแต่เต้นนะครับอยู่บนเวทีไปพูดเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันที่จะชนะเนี่ยพี่น้องรวมตัวกันขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้จะมาแต่จะมานั่นแปลว่านะผมฐานะที่เป็นลูกหลานพี่น้องก็จะต้องบอกว่าสิ่งที่เราเขียนเป็นกรอบเอาไว้นี่ใครจะมาดึงไปเป็นของตัวเองไม่ได้หรอกเพราะแม้กระทั่งขบวนนำนั้นนะครับจะต้องเป็นขบวนนำซึ่งนะครับตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องที่เป็นระดับตัวแทนจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านถ้าทำอะไรหรือประกาศอะไรที่มันไม่ถูกต้องชอบมาพากลจะพาไปกาดอีกไปอวยอีกอย่างเงี้ยโอ้โหอุตส่าห์พี่น้องสู้กันแทบตายที่สุดแล้วเนี่ยจะไปประนีประนอมนะกับตัวชั่วตัวร้ายอีกเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการที่นะครับจะไปคัดง้างหรือไปหยุดขบวนเหล่านี้นะครับเพราะขบวนนี้จะต้องนะประกาศจุดยืนให้ชัดเลือกตัวตนให้ชัดและเป็นตัวแทนของพี่น้องจริงๆนะครับแน่นอนขบวนปฏิวัติไม่ใช่นะสภาปกติที่มาเปิดกันแล้วนี่เราต้องให้สิทธิ์เขาอำนาจพิเศษเขาในการจัดการนั่นก็แปลว่าท่านจะต้องนะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมีเกียรติประวัตินะมีประวัติในการทำงานในการต่อสู้มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วจะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งบงการแล้วก็นะครับถือว่านี่เป็นผู้นำการปฏิวัติแต่ผู้เดียวสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมไม่เชื่อประเภทจะเป็นลุงโฮหรือว่าจะเป็นนะครับอายาตุลลาโคไมนีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นฟิเดลคาสโตรแต่มันจะต้องเป็นขบวนและผมอยากจะให้เสนอโมเดล collective leadership เนี่ยว่าเป็นขบวนอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยเราจะไม่ใช้คำนี้ก็ได้นะครับแต่ลักษณะคือว่าคนเนี่ยที่มีจิตใจเสียสละกล้าแล้วละชีวิตเนี่ยเมื่อประกาศมาอยู่ในขบวนนี้ก็ต้องทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิวัติอย่างเดียวแปลว่างานต่อไปข้างหน้าสำหรับขบวนนำเนี่ยจะต้อง365วันปฏิวัติอย่างเดียวจะต้องเดินสายไปพบกับพี่น้องทั่วโลกจะต้องพบกับผู้นำทั่วโลกแล้วจะต้องวางแผนปฏิบัติงานแล้วมีนะครับทุนทรัพย์มีการจัดการเหมือนกับบริษัทใหญ่นะมิติลับคือเรื่องลับมิติที่เปิดเผยคือมิติที่เปิดเผยแต่จะต้องทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกนะจังหวัดสอดประสานกันไปอย่างนี้มันเหมือนยากแน่นอนผมถึงมองว่าเป็นงานล้มช้างไงแต่นี่คือวิธีที่จะสันติวิธีที่สุดเสียหายน้อยที่สุดนะครับทำให้เผด็จการมันอ่อนแอที่สุดใช้จุดแข็งของมันได้น้อยที่สุดแล้วระดมสรรพกำลังทุกด้านทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับให้ครบองค์ประกอบของการปฏิวัติที่สำเร็จนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องจริงๆนะครับพี่น้องได้เขียนความเห็นมาเยอะเลยนะครับตั้งแต่อาจารย์ชูพงษ์ท่านอยู่นะก็เอาเป็นว่านะครับสวัสดีทุกท่านไปเลยก็แล้วกันนะครับ นะครับจะไม่อ่านชื่อพี่น้องแล้วนะแต่จะดูเนื้อหาที่นะครับพี่น้องได้เขียนนะครับหลวงตาให้ประโยชน์ไปเยอะแล้วนะครับนะบ้านนี้คุณดีๆบอกว่าทำมาค้าขายไม่ได้เลยเงียบๆไม่ไหวแล้วค่ะนะครับนะไหนๆก็ไหนๆก็ทักทายพี่น้องหน่อยกันแล้วกันคุณสิรินยานะครับคุณดีๆคุณสอแม่แมวนะครับ
คุณอุดมคุณเชลำลูกกานะครับคุณพรกำมลนะเดี๋ยวผมไล่เร็วๆแล้วกันนะถ้าขาดตกบกพร่องไม่ได้พูดไม่ได้อ่านของท่านก็แต่ผมบันทึกไว้แล้วจะอ่านทีหลังนะครับนะครับคุณเนี่ยนะเรื่องปัญหาเรื่องความเงียบนะครับเศรษฐกิจวันนี้มันหนักมากพี่น้องถ้าเราไม่เร่งแก้ไขนะครับอันตรายมากคุณเติ้ลริมตากสินนะครับนะสวัสดีครับคุณโรเจอร์นะครับคุณสมจิตนะครับทางเหนือก็บอกเงียบเหมือนกันนะครับคุณมกกาว่านะครับคุณปณิดานะครับคุณปักธงชัยถ้ารอสงสัยต้องเข้าแถวซื้อข้าวกินแน่ๆเนี่ยเรื่องปากเรื่องท้องพี่น้องไม่ได้เลยนะครับวันนี้หนักมากแล้วพวกนี้เนี่ยมันคิดจะปล้นชาติแล้วกะให้พี่น้องประชาชนอ่อนแอที่สุดมันจะอยู่บนความอ่อนแอของพี่น้องสุดยอดของความเห็นแก่ตัวพี่น้องเอาไว้ไม่ได้นะครับต้องจัดการอย่างเดียวเลยนะครับเอาออกไปล้มออกไปนะครับคุณพนิดานะครับคุณนะเราต้องช่วยกันคุณปัทธงชัยถูกต้องครับคุณดอกสบางนะครับนะคุณ SKG นะครับ คุณทาร่าคุณ SKG บอกว่าฟังแล้วมีความหวังนะครับทำงานสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยตามแนวทางนะครับมดแดงครับขอบคุณมากนะครับเราต้องมีความหวังแล้วก็จริงๆผมพยายามจะทำให้ภาพมันชัดเจนนะเวลาผม สอนหนังสือเนี่ยงานที่ผมให้นักศึกษาทำเนี่ยผมจะบอกเลยว่านะครับงานชิ้นใดต้องการให้เกิดผลอย่างไรผมจะนะอยากให้ถ้าจะทำให้ดีเนี่ยต้องทำยังไงนะไม่กลัวจะนักเรียนจะรู้ว่าจะได้คะแนนยังไงแต่จะบอกวิธีที่ดีที่สุดว่าถ้าอยากได้คะแนนดีที่สุดนี่ทำนี่บางทีให้คะแนนโบนัสด้วยนะนะครับคะแนนเต็ม10บอกว่าถ้าทำนี่อีกเนี่ยให้เต็ม12คะแนนเลยนะถ้าทำข้อนี้ถ้าทำดีให้2คะแนนทำแบบลวกๆก็ให้คะแนนครึ่งแต่จะได้โบนัสแน่นอนถ้าทำอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็มากระตุ้นให้พี่น้องทำงานแล้วก็ให้โจทย์ที่มันชัดเจนที่สุดนะอาจารย์ชูพงษ์ได้บอกแล้วนะแต่นั่นเป็นงานของคนที่เขาถนัดนะพี่น้องพวกเรานี่ก็อย่าได้ไปคิดโอ๊ยมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแล้วเดี๋ยวก็มันเป็นเรื่องมันหลายมิติการปฏิวัติระดับอย่างเงี้ยงานใหญ่อย่างเงี้ยขบวนปฏิวัติเขาจะคิดเองว่าอันไหนบนดินใต้ดินอันไหนบู๊อันไหนบุญนะครับแต่ต้องให้ขบวนปฏิวัติเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนเรามีงานสำคัญคือสร้างฐานมวลชนแล้วยึดจังหวัดของพี่น้องให้ได้เท่านั้นแหละนะครับนะครับพวกเราเนี่ยมาสู้นะครับไม่ต้องไปกังวลแล้วเรื่องชื่อจะเป็นอะไรถ้าพี่น้องสู้นะครับอีสานเหนือเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมดแดงนะครับแต่เขาทำงานของเขาอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยใครก็ตามที่ลุกมาสู้แล้วทำอย่างตัวเองทำปฏิเสธสิ่งที่เป็นเผด็จการแล้วชูหลักการประชาธิปไตยแล้วเดินไปสู่การกำจัดเผด็จการแล้วสร้างประชาธิปไตยร่วมไม้ร่วมมือกันประกาศจุดยืนตัวเองจิกได้จิกกัดได้กัดโจมตีได้โจมตีสร้างกำลังใจพวกเราได้สร้างนี่แหละคือการต่อสู้แบบมดแดงล้มช้างเขาจะบอกว่าเขาเป็นมดแดงล้มช้างรู้จักดร.เพ็งดินหรือไม่รู้จักทฤษฎีนี้หรือไม่แต่ความเป็นจริงคือใครที่สู้เขาก็เป็นมดแดงนะครับมันอาจจะดูเหมือนไม่มีพลังแต่พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาทำในจุดที่ตัวเองทำได้ให้ดีที่สุดคิดถึงวิธีการที่จะยกระดับความคิดความสามารถของตัวเองแล้วเอามาใช้ประโยชน์สำหรับการทำให้ขบวนใหญ่ภาพใหญ่ของการปฏิวัติมันสำเร็จนะครับอันนี้ต่างหากนะครับนะครับคุณ SKG ว่าฟังแล้วก็เอาไปทำงานถูกต้องนะครับเห็นทุกเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณอุสานะครับนะคุณไพฑูรย์นะครับดูสามก๊กของเบ่งสามารถหาลูกธนูได้แสนดอกภายในคืนเดียวนะครับถ้าจะทำจริงเนี่ยเรื่องยากก็เป็นเรื่องเป็นไปได้นะครับยิ่งเรามีไพร่พลเรามีพี่น้องจำนวนมากเลยนะฮะแล้วพี่น้องสู้เนี่ยคือทัพเนี่ยนะคนล้านคนแต่ไม่สู้เลยมีสู้อยู่10คนเนี่ยโจร500มันก็คุมเราได้แต่ถ้านะครับ10ล้านเนี่ยลุกขึ้นมาพร้อมกัน 10,000 นึงเนี่ยไอ้โจร500เนี่ย500คนนะไม่ใช่โจรแค่โจร500ธรรมดานะ500เนี่ย500คนเนี่ย500โจรเนี่ยนะครับเจอหมื่นเข้าไปมันก็จบอ่ะครับ แล้ววันนี้ก็เหมือนกันไอ้เผด็จการผมบอกแล้วนะไอ้เผด็จการที่ตระกูลต่างๆที่มันไปใช้อำนาจทหารที่ใช้อำนาจเอาหัวก่อนแต่ที่ได้ประโยชน์ไปไอ้พวกตุลาการที่มาตัดสินโอ้โหวันนี้นั่งบัลลังก์แล้วใหญ่เหลือเกินนะวันประชาชนชนะขึ้นมาเถอะวันนี้ไม่ต้องไปขู่มันมากถึงเวลาเนี่ยพี่น้องชนะจะเอาอะไรแล้วในขบวนปฏิวัติผมบอกเลยว่าคนที่เขาเด็ดขาดมีเยอะนะครับเยอะนะครับบอกพี่น้องเลยไอ้พวกที่ทำอะไรอยู่ในเมืองไทยระวังให้ดีเถอะไม่ใช่ผมเป็นคนทำไม่ใช่ผมเป็นคนใจหดผมนี่แหละจะเป็นขบวนที่ทำให้มันซอฟๆลงมาเอาหลักการสากลมีสติแล้วก็เด็ดขาดแต่ว่าไม่ต้องเหี้ยมโหดผิดมนุษย์มนาแต่คนที่เขามีความคิดระดับที่ถึงรากถึงโคนถึงกึ๋นสะใจนั่นมีอยู่แล้วไม่รู้จะห้ามกันได้หรือเปล่านะหลายท่านนะครับ
ทั้งที่อยู่ต่างประเทศในประเทศนะครับที่สื่อสารเข้ามาและที่ผมได้พบปะพูดคุยเนี่ยหนาวแทนครับนะครับหนาวแทนขบวนการเผด็จการในเมืองไทยที่วันนี้อาจารย์ชูพงศ์ก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ยิ่งมันใช้อำนาจเท่าไหร่นั้นแปลว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์มันใกล้จะล่มสลายเต็มทีแล้วนะครับมันถึงต้องใช้วิธีการต่างๆยิ่งมันนะยิ่งมันเขาเรียกว่าย่ามอกย่ามใจนั่นแหละอันตรายนักแหละครับแต่พี่น้องนะมันย่ามใจนี่มันเอาจริงนะแล้วมันก็มองเราเป็นหมูนะหมูแดงว่างั้นนะครับอ้าวนะครับพี่น้องจะว่ายังไงล่ะนะครับนะครับนะครับคุณยายขาเลอะนะครับคุณชีวิตเพื่อนฝุ่นคุณติโต้นะครับคุณสหายนะครับนะนะครับทักทายทุกท่านกันไปนะครับคุณโยธินเอาละนะไล่ๆลงมานะคอยวันและเวลานะคอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับช่วยกันนะครับเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับผมไม่ได้บอกพี่น้องต้องไปทำในสิ่งที่มันนะครับจะต้องโดนเขาจับสิ่งที่พี่น้องต้องหลีกเลี่ยงนะครับคือการเข้าไปอยู่ในคุกหรือถูกเขาทำลายเพราะนั้นจะต้องฉลาดอย่าได้นะครับอวดเด่นอวดดังหรือว่าอวดวิชาร้อนวิชาแล้วก็ใจร้อนนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ท่านจะตายซะก่อนที่จะได้เห็นชัยชนะนะครับคุณฝนเทียมนะครับคุณยายคาร์เลอร์คุณเฮนรี่จอห์นนะครับคุณเชียงคานนะครับชื่อคุณนะคุณแสงดาวนะครับมากันหมดละนะครับนะคุณแอปแหละนะครับนะก็แสดงความเห็นว่ากันไปเนาะให้กำลังใจกันไปและสู้กันไปนะครับอย่าลืมนะพี่น้องงานของพี่น้องคือทำนะครับจังหวัดของพี่น้องให้เป็นจังหวัดที่พร้อมที่จะประกาศจุดยืนว่าเราไม่เอาด้วยกับเผด็จการไม่ยอมสังฆกรรมใดทั้งสิ้นมึงต้องออกไปแล้วประชาชนโดยตัวแทนของประชาชนทุกจังหวัดเนี่ยจะเอาอำนาจมาอยู่ในมือเราแต่มันไม่ยอมให้หรอกครับมันจะให้ต้องให้ขบวนนำนั่นนะเขาดำเนินการในด้านอื่นเพื่อจะได้ยึดอำนาจนะครับแล้วเราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นโดยสันติสุขนะครับโดยที่นะโดยที่ไม่สูญเสียมากเกินไปนะครับนี่มันเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบความสูญเสียไม่ว่าฝั่งไหนไม่ใช่เรื่องดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่านะครับไม่ใช่โลกสวยนะอันนี้ต้องเรียนพี่น้องไปก่อนคุณทวันรัตน์นะครับสวัสดีครับพร้อมลุกสู้นะครับวันนี้สู้ได้เลยครับลุกมาเลยสู้เลยแต่ไม่ได้สู้นะสู้ด้วยสตินะครับเรารู้อยู่แล้วก็มีภารกิจให้อยู่แล้วนะครับโอเคนะพี่น้องนี่รู้สึกกันรู้จักกันเยอะเลยนะครับเนี่ยก่อนนี้นะครับทักทายกันไปนะครับคุณ SKG บอกว่าเสียงของอาจารย์ชูพงศ์กับเสียงของดร.เพ็งดินก็คล้ายกับเสียงของโคไมนีของอิหร่านที่ทำให้ราชวงศ์ปารีวีต้องพ่ายแพ้นะครับก็มีหลายท่านพี่น้องเราสู้กันนะครับแล้วก็มันมีผลอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่ก็มดแดงก็มีหลายรังนะครับมีหลายตัวช่วยกันกัดใครกัดตรงไหนได้กัดนะครับกัดทั้งประชาธิปัตย์ก็ไปไม่เป็นกัดองคมนตรีจนง่อยไปหมดแล้วกัดนะราชวงศ์จักรีนี่ก็คือจะล่มอยู่แล้วคสช.ไม่ต้องพูดถึงโดนรุมสกรรมเนี่ยวันนี้พวกเราแล้วถามว่าเราจะไปกลัวอะไรกันนักกันหนาเลยครับแค่รวมตัวให้ได้ในจังหวัดเพื่อมันจะได้เห็นว่านี่คือโครงร่างคือจำนวนคนคิดจะสู้คนไม่เอาเนี่ยมันเยอะกว่าจริงแต่ถ้าไม่ลุกมาสู้แล้วไม่ทำงานให้มันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับ คุณไพฑูรย์พูดเรื่องรางวัลนะครับได้แน่นอนครับประชาธิปไตยนี่แหละคือการกินได้แบบยั่งยืนแล้วยังไม่นับว่างบที่จะมาบริหารประเทศพัฒนาสาธารณูปโภคนะครับคงไม่ใช่เอาเงินมาแบ่งกันนะอย่างแค่นั้นพี่น้องอาจจะได้ลดหนี้ลดสินนะครับปลดหนี้ปลดสินนะแล้วก็ต่อไปดีไม่ดีอาจจะเหมือนบางประเทศนะครับใครแต่งงานนะครับก็มีเงินนะขวัญถุงให้อย่างเงี้ยถ้าทรัพยากรธรรมชาติเราไม่โดนปล้นไม่โดนดูดกันมา 40-30 ปีแล้วก็ปล้นเอาไปรายวันเนี่ยยิ่งรู้ว่าจะเสียอำนาจมันยิ่งทำกันยกใหญ่เนี่ยนะยิ่งทหารคุมเนี่ยมันยิ่งเอากันใหญ่เนี่ยเราก็ยังมีทรัพยากรเหลืออยู่เยอะที่จะทำให้พี่น้องเราได้อยู่ดีมีสุขนะครับ ไม่ต้องไปขายไก่ย่างไม่ต้องไปนะจากบ้านจากช่องไม่ต้องยากจนนะครับไม่ต้องนะอดมื้อกินไม่เขาเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนกับหนี้กับสินก็จะปลดหนี้ปลดสินกันเลยในระดับที่สามารถจะช่วยเหลือกันปลดกันได้นะครับแล้วก็สร้างรากฐานทุกๆด้านให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีนะครับให้พี่น้องเชื่อมั่นเถอะนะครับเมื่อล้มระบอบการปกครองอันนี้ได้แล้วพี่ชีวิตพี่น้องจะได้อยู่ดีกินดีแล้วเราจะต้องทำตรงนั้นให้ได้เราจะไม่ให้เกิดนะครับเผด็จการตัวใหม่คือระบบทุนสามานทุนผูกขาดตัวใหม่ขึ้นมาได้เด็ดขาดนะครับขบวนปฏิวัตินะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้ต้องเป็นคนที่จิตใจนะครับห้าวหาญเอาจริงแล้วถึงรากถึงโคนนั่นแปลว่าถึงรากถึงโคนความชั่วร้ายนะครับนะใครที่ไม่ได้ทำผิดก็อย่าได้กลัวแต่คนที่นะครับเป็นอุปสรรค
เป็นตัวชั่วตัวร้ายนะได้ทำความผิดพลาดเอาไว้คุณต้องได้รับการพิจารณาโทษแต่พิจารณาโทษแล้วนะครับถ้าตามหลักกฎหมายแล้วก็จะได้รับโทษกันตามนั้นแล้วก็ถ้าสำนึกผิดแล้วมีกระบวนการนะครับโรงเรียนดัดสันดานตั้งขึ้นมาแล้วนะครับไอ้พวกที่เคยอยู่สุขสบายนั่นนะครับเคยพูดอะไรไว้นะไอ้สุพจน์ไข่มุกนี่ให้มันไปอยู่บ้านซึ่งนะครับมีลูกหลังอยู่แล้วให้มันใช้ล้อใช้เกวียนยึดทรัพย์แม่งให้หมดนะครับแล้วก็ให้มันไปทำนาทำไร่ไอ้พวกที่อยู่กระทรวงเกษตรสหกรณ์หรือพาณิชย์นะครับที่ยึดอำนาจประชาชนไปแล้วผลิตผลราคาต่ำนั้นไอ้นะต้องให้มันไปปลูกยางเริ่มต้นตั้งแต่ดินมันเลยนะปลูกยางนะครับแล้วขายยางเนี่ยราคาโลกแล้วรัฐบาลใหม่เราจะทำได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันต้องได้4โล100เท่านั้นแล้วถ้ามันรับจ้างมันไม่อยากจะมันรับจ้างให้ค่าแรงมัน300บาทนะครับทั้งลูกหลานมันด้วยนะครับไอ้คนที่อยู่ในเครือข่ายที่จะต้องนะดำเนินการนะครับถ้าลูกหลานมีส่วนร่วมในการใช้ผลประโยชน์จากการทำผิดทำชั่วเอามาเข้าโรงเรียนดัดสันดานแล้วโรงเรียนดัดสันดานเนี่ยนะครับเป็นโรงไร่โรงนาด้วยก็ได้นะเราคิดได้ทำได้ยังเป็นสิทธิมชนเป็นการทำโทษทัดที่จะไปยิงเป้าเนี่ยให้มึงเลือกเอามึงจะถูกยิงเป้าหรือมึงจะไปเป็นชาวไร่ชาวนาวันนี้ลำไยจากราคากิโลละ25บาทมันบริหารประเทศทำให้ลำไยเหลือ13 14 15บาท12บาทครึ่งให้มันไปปลูกกำลำไยแล้วให้มันขายกิโลเท่านี้แล้วให้มันอยู่ให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยแทนที่จะติดคุกตลอดชีวิตอาจจะให้มันอยู่สัก5ปี10ปีแล้วเข้าโรงเรียนประชาธิปไตยไปด้วยนะครับถ้าสอบผ่านให้มีสภาประชาชนศาลประชาชนมานั่งพิจารณาว่าจะนิรโทษกรรมกันเมื่อไหร่อย่างไรใครคนไหนอย่างไรมันต้องถึงรากถึงโคนอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะผิดมนุษย์มนาแต่อยู่ในกรอบของความนะสมเหตุสมผลและกรอบในการดัดสันดานให้คนเหล่านี้ทั้งลูกหลานเหลนมันสันดานชั่วๆเหล่านี้จะต้องจบสิ้นในรุ่นพวกคนพวกเรานี้จะต้องยกระดับสันดานแบบไทยๆให้มันนะมันหายสิ้นไปให้หมดแล้วเราจะมีวิธีการที่จะทำให้สังคมนั้นพัฒนาเป็นอารยะนะครับนะต้องมีวิธีการที่มันรัดนะครับให้เป็นเยี่ยงอย่างเลยว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยทำผิดทำชั่วถ้ามึงไม่สำนึกผิดนะครับไม่มีทางนะครับก็รับไปตามตัวบทกฎหมายนั่นแหละเต็มที่จะต้องตายคาคุกก็ต้องตายแต่ว่าถ้านะกระบวนการเหล่านี้ได้สำนึกแล้วประเทศชาติไปเป็นไปด้วยดีไม่มีการมาขัดขวางขบวนประชาธิปไตยอีกนั่นเราก็สามารถจะเดินหน้ากันต่อได้แล้วก็พูดถึงการนิรโทษกรรมในลักษณะที่มันเร็วขึ้นแล้วก็กลับมาพัฒนาชาติไทยซะนะครับแต่ว่าจะต้องมีวิธีการควบคุมกำกับไม่ให้ไอ้พวกIEพวกนี้ได้กลับมาทำร้ายประเทศชาติได้อีกนะครับคุณสุพิศราบอกอยากทำคลิปแบบพี่น้องอีสานยุคใหม่ที่ประกาศตัวจังถ้าพวกเราทำหลายๆที่พวกหลายจังหวัดก็จะดีมากเลยค่ะไม่ต้องประกาศตัวให้มันเห็นประกาศทำก็ได้เป็นกำลังใจวันนี้ไม่ใช่การแค่ขู่หรือว่าสร้างภาพต้องทำจริงหวังผลจริงนะครับพี่น้องเข้าใจนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับคุณเล็กบุรพาบอกว่าต้องการปฏิวัติงบแผ่นดินทุกบาททองคืนประโยชน์สวัสดิการแก่ประชาชนและสั่งโดยส่วนรวมแน่นอนครับแน่นอนนะครับแล้วขบวนที่เราพูดกันอยู่ต่างประเทศนี่พี่น้องอย่าได้คิดว่าเราไม่จับไม้จับมือกันเราไม่พูดคุยเรื่องเหล่านี้นะเราวาดนะเขาเรียกโรดแมปวาดบลูพรินท์สำหรับสังคมใหม่ไปแล้วแต่แน่นอนครับถึงเวลามาเนี่ยมันต้องมีขบวนต่างนะผู้ที่เป็นคนดีมีความสามารถเข้ามาร่วมพิจารณาและพี่น้องที่เป็นตัวแทนจังหวัดต่างๆในขบวนปฏิวัติก็สมควรจะได้รับรู้แล้วก็นะแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยนะครับซึ่งวิธีการจัดการนะเราถ้าเรามีสภาจังหวัดได้พี่น้องตั้งเป็นสภาจังหวัดไปเลยผมนี่นะครับกระตุ้นให้พี่น้องทำตั้งแต่ปี53 54แล้วนะนะครับสภาจังหวัดเนี่ยนะเพราะว่านะที่จริงก็คือเป็นกุศโลบายเพื่อให้พี่น้องนั้นได้สร้างมวลชนของนะพี่น้องสร้างฐานสำหรับการปฏิวัติที่แท้จริงเราหวังใครไม่ได้พี่น้องก็รู้ตัวบุคคลเนี่ยนะครับโดนหมดนะครับแล้วถามว่าถ้าจะลุกขึ้นสู้เนี่ยทำอะไรได้แต่ละคนนะก็ผมบอกแล้วขนาดคุณทักษิณเนี่ยบอกประกาศสู้เต็มตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกแขกฝั่งตรงข้ามมาเยอะแล้วถามว่าครอบครัวจะโดนเท่าไหร่เนี่ยมันไปหมดแล้วคนอื่นไม่ต้องพูดถึงก็นะครับหนีออกนอกประเทศยังไม่ได้เลยแต่ถ้าประชาชนเป็นฐานซึ่งมันก็จับพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะเราอยู่ในจุดของเราเนี่ยแล้วทำงานของเราแบบที่มันจับต้องมันเรียกว่ามันจับไม่ได้นะครับพวกเราคือความหวังให้พี่น้องทราบเอาไว้นะครับแต่นี้จะต้องให้พี่น้องหลายคนที่ยังไม่เคยได้ฟังดร.เพียงดินไม่เคยได้นะรับรู้เรื่องบ้านเรื่องเมืองมากพอเนี่ย
นะครับก็เอาความรู้ต่างๆจากหลายๆจุดทุกๆนะทุกวิทยากรที่พี่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์นะไปเผยแพร่กันให้มากๆโดยเร็วแล้วก็ต้องนะในเบื้องต้นก็ต้องเลือกว่าใครเอาตรงไหนไปให้วิธีการทำยังไงไม่ให้ตัวเองเป็นพิษเป็นภัยนะครับคุณเติ้ลบอกว่าผมคนที่ไม่มีกินลำบากผมยังสงสารเลยแต่ทำไมพวกเจ้ามันไม่คิดอะไรเลยหรือครับมันไม่มีความเป็นคนครับมันไม่ใช่คนโอเคนะผมอ่านข้ามไปเรื่อยๆนะครับคุณบัญชาสวัสดีครับนะคุณติโต้ไลฟ์บอกว่าความคิดและแนวทางที่เติ้ลนำเสนอมันดีมากๆค่ะเพราะมันมีความรักและห่วงใยปรารถนาที่จะเห็นพี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ทั้งคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามเราก็ไม่อยากจะทำให้เขาได้ทำความผิดเราต้องไม่เปิดให้เขาทำความผิดต่อเพราะถ้าเขาทำความผิดแล้วเราต่างคนต่างโกรธและห้ามหันกันในความเสียหายมันอยู่กับบ้านกับเมืองเราก็เป็นพี่น้องร่วมชาตินะแต่คนเหล่านี้มันมีหลายระดับบางคนเนี่ยนะเล่นดีๆได้นะครับพูดดีๆได้แต่บางคนนี่นะครับมันก็จะต้องเป็นไปตามกรรมถ้าคิดจะใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนถ้าจะโดนเขาเล่นเอาคืนมั่งก็ นะครับมันก็เป็นไปตามนั้นนะใครจะไปคุมได้หมดใช่ไหมขบวนปฏิวัติเราเนี่ยเขาพยายามจะทำให้มันคุมกันได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ซึ่งนะครับสามารถจะเสียหายน้อยที่สุดจบเร็วที่สุดว่างั้นเถอะนะครับคุณพีชัยชานบุญร่วงนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับท่านเพ็ญดินคุณพูดถูกชั้น30เต็มที่แต่อยากรู้ว่าท่านจรุพงษ์ท่านสุนัยทำหน้าที่อะไรยิ่งคุณสุนัยอวยรอ10มากเหลือเกินพวกที่อยู่ต่างประเทศสามารถยื่น UN ได้สิคะยื่น UN ไปไม่มีประโยชน์นะครับจะยื่นเรื่องอะไรล่ะนะครับเรื่องค่าเรื่องฟันนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนะจริงๆนะมันมีที่มาที่ไปผมเนี่ยนะเข้าไปถึงทุกจุดนะครับอำนาจอยู่ในมือประชาชนนั้นไม่ต้องพึ่งศาลต่างประเทศยังได้เลยวันนี้ฟ้องไปที่ศาลต่างประเทศกว่าจะพิจารณาตัดสินเนี่ยยิ่งมันมีอำนาจในบ้านในเมืองนะครับไปกันใหญ่เลยส่วนที่จะทำไม่ใช่ไม่ทำนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนกำลังนะครับรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะครับเราได้คุณแอนนอร์แมนเข้ามาเป็นผู้ที่ดำเนินการนะครับเป็นฝรั่งอเมริกันแต่เขารักเมืองไทยแล้วเขามาทำงานร่วมกับพี่น้องเป็นประธานมา1ปีแล้วนะครับสิงหาคมนี่ครบ1ปีแล้วก็เธอจะทำหน้าที่อีก1ปีแล้วก็งานที่จะทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็วันที่6สิงหาเนี่ยท่านก็จะประกาศนะครับผมก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นบอร์ดออฟไดเรคเตอร์นะครับก็คอยกำกับดูแลนโยบายนะครับคอยเป็นกำลังใจเป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นฝ่ายนะดูแลนะครับแต่ผู้ปฏิบัติงานนั้นก็เป็นพี่น้องคนไทยมาร่วมกันนะครับชุดใหม่ก็จะปฏิบัติงานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องนะครับในเรื่องของความยุติธรรมในระดับสากลและการเข้าถึงองค์การสากลต่างๆนะครับเราจะต้องไปต่อแต่ตัวผมเองนั้นนะครับปรารถนาตัวเองไว้ว่านะครับจะต้องนะครับปฏิบัติการเรื่องการสร้างสันติภาพสันติสุขเนี่ยนะครับสร้างผู้นำที่แก้ปัญหาของโลกปัจจุบันนะครับก็คงจะเป็นการดำเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยนะครับ Peace University เนี่ยนะครับร่วมไปกับควบคู่ไปกับการช่วยกระบวนปฏิวัตินะครับก็เรียนไปแล้วว่าผมไม่ได้ต้องการจะมามีอำนาจในประเทศไทยไม่ได้หวังอะไรจากประเทศไทยเลยนะไม่ได้หวังอำนาจยศศักดิ์หรืออะไรทั้งสิ้นก็จะช่วยดูแลนะครับช่วยฐานะที่เป็นลูกหลานพี่น้องนี่แหละนะครับก็จะนะนะไปมีส่วนนะครับอยู่ตรงไหนได้ก็อยู่ทั้งนั้นนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือนะครับเมื่อให้มันบ้านเมืองเสียหายไปมากกว่านี้ครับคุณเล็กบุรพานะครับนะก็อยากจะให้เพื่อชาติไทยได้อยู่ในระดับต้นๆของโลกให้จงได้นะครับคุณ SG เข้ามาสวัสดีครับสามัคคีและมีใจรักในพี่น้องทุกคนไม่มีแบ่งชนชั้นศาสนานะคุณติโต้บอกคุณเขียวไก่ไข่ไก่ครับสวัสดีครับนะคุณติโต้บอกว่าไม่ต้องการชื่อเสียงนะครับแต่ต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนคนต้องเท่ากับคนเมื่อกี้ถามเรื่องคุณจารุพงศ์นะครับบอกได้เลยนะเรามีเพชรเม็ดหนึ่งนะครับก็อยู่ในวัย70กว่าแล้วนะท่านนะครับก็เป็นนักสู้นะครับซึ่งนะท่านยึดมั่นในแนวทางการให้ความรู้พี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักจริงๆนะครับก็แนวทางสันติวิธีในจุดที่เราจะต้องใช้ความถูกต้องชอบทำความจริงต่อสู้นะอดทนอดกลั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับกระบวนปฏิวัติเราก็จำเป็นต้องพึ่งคนที่เขามีหัวใจรักประชาชนพร้อมจะสู้ไม่ยอมรับใต้เผด็จการเนี่ย
ก็นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาเอาประสบการณ์ของท่านมาใช้นะท่านรู้จักท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะรู้จักผู้ว่าเก่าๆทั่วประเทศเนี่ยผู้ว่าทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยทั่วประเทศนะครับอยู่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมเป็นปลัดนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์อย่างนี้เราเอามาใช้แล้วเราก็โชคดีนะผมคิดว่าฐานะที่เป็นตัวแทนลูกหลานพี่น้องก็บอกได้เลยว่านะท่านเป็นคนที่สู้นะครับแล้วก็อดทนนะครับไม่อวดมากไม่พูดมากแหละคนระดับนะผู้ใหญ่อย่างนี้นะครับพูดมากไม่ได้พูดแล้วทำไม่ได้ก็เสียพูดแล้วไปกระทบกระทั่งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็เสียนะบทบาทที่ท่านเล่นวันนี้ก็รอพี่น้องประชาชนนั่นแหละพร้อมเมื่อไหร่ล่ะผมจะไปเชิญมาคนเหล่านี้เชิญมาแล้วนะครับเราไม่ใช่ให้เขามานั่งคุมหรือว่าหยิบขบวนประชาชนไปเป็นเจ้าของไม่ใช่ทุกท่านที่จะมาต่อสู้นั้นสู้เพื่อเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองร่วมไม้ร่วมมือกันสานพลังกันแล้วก็ให้พี่น้องเป็นตัวกำกับเป็นตัวเรียกร้องแล้วเป็นฐานสำคัญนะครับคุณ SKG ว่าผมตื่นแล้วครับและจะปลุกประชาชนมวลชนให้ตื่นแล้วเดินไปกับมดแดงสู่เสรีภาพประชาชนรู้สิทธิหน้าที่ตัวเองตามนั้นครับคุณอุตสาคนใต้ตื่นหลายโดยภัยปราคายางครับก็เห็นด้วยคุณอินซัมนิก้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยววิธีการตามมาเองนะครับถูกต้องครับเมื่อความคิดเราเปลี่ยนแล้วความต้องการเราเปลี่ยนนะครับเราก็จะช่วยกันทุกท่านมีศักยภาพที่จะทำได้หมดนะครับแต่ขอให้มีเป้านะครับเชื่อว่ากฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าล้มศักดินาไปถูกต้องคุณเล็กนะมันต้องทำกันเยอะครับจะให้คนไทยกลายมาเป็นคนที่เคารพกฎหมายนะครับมันต้องปฏิวัติกองทัพปฏิวัติระบบตุลาการนะเรื่องสถาบันกษัตริย์นี่ต้องบอกชัดเจนเลยว่าเอาจะเอามาเป็นอำนาจนะรัฐซ้อนรัฐนะครับมือที่มองไม่เห็นไม่ได้นะครับคุณเอชีบอกว่าด็อกเตอร์ถ้ามันเห็นเราเป็นหมูเราก็ต้องมองเห็นมันให้มันเป็นรำอ่อนให้ได้นะครับเพราะหมูกินรำอ่อนครับน่าสนใจคุณเล็กบอกว่ามันผูกขาดทรัพยากรหมดเหมือนเคยไม่เปลี่ยนนะครับก็ประมาณนั้นเลยเข้ามาเพื่อสิ่งนี้อำนาจและผลประโยชน์คุณอุตสาห์ขอบคุณนักต่อสู้ทุกคนนะทุกท่านทำให้คนไทยตาสว่างนะครับคุณไพฑูรย์ว่าเป็นงบของวังทั้งหมดรวมที่ดินนะครับวัง 40,000 ไร่มาเอามาแบ่งกันก็แน่นอนครับทรัพย์สินเหล่านี้นะครับมันยกไปไม่ได้นะครับตัวยกไปได้เราก็ตามออกมาได้นะครับให้ปลอดภัยทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงคุณไพฑูรย์อวยพรมานะครับคุณคนอีสานสวัสดีครับนะครับเอาละน่าจะใกล้หมดแล้วนะพี่น้องนะนะครับนะครับคุณวิวัฒนานะครับยิ้มเพลมาเลยเอาละนะครับก็คงจะสมควรแก่เวลานะพี่น้องนะขอบคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนกันผมไม่ได้ทักทายพี่น้องที่มหาวิทยาลัยประชาชนเลยนะครับมาที่ดร.พินิจรักไทยเป็นหลักเลยที่มหาวิทยาลัยประชาชนก็มีพี่น้องไปอยู่นะครับประมาณ10รายมั้งครับเนี่ยนะฮะเนื่องจากมันไม่สม่ำเสมอนะพี่น้องนะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยจริงๆนะคนSubscriber ตรงนี้จะเกือบจะ 140,000 แล้วนะฮะเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับสหายไปนั่งอยู่นู่นนะครับเอาไปไหนกันหมดนะครับไม่ทราบว่าโดนบล็อกหรืออะไรยังไงนะครับนะครับคุณแอปแหละบอกว่าอีกห้องนึงมีคนฟังเยอะขอบคุณนะครับที่มาเฝ้าห้องนี้เอาไว้นะครับก็ทักทายกันไปเอาจริงๆเวลานั่งฟังเนี่ยถ้ามีข่าวอะไรที่มันประกอบเนี่ยพี่น้องถ้าเอาลิงก์อะไรมาได้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาให้แปะลิงก์ได้หรือเปล่านะครับสงสัยพี่น้องจะทำไม่ได้นะที่จริงอยากจะเปิดให้พี่น้องทำได้นะจะได้เอามาแชร์กันก็ไม่เป็นไรนะครับนะพี่น้องก็พยายามเอาข้อมูลต่างๆตัดแปะมาก็ได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์จะได้เรียนรู้จะได้มีข้อมูลเพิ่มต้นนะครับคุณชัยบุญร่วงนะบอกว่าเสียดายโอกาสที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ความรู้ตั้งแต่ปี52ครับวันนี้คนฟังเยอะหน่อยนะครับ329นะครับคุณลินดาดีใจมากครับดีใจมากใกล้ๆถึงจุด400แล้วนะฮะฟังสดเนี่ยผมอยากได้400ขึ้นนะแต่ได้วันนี้ขนาดนี้ก็ยินดีแล้วครับอาจจะเป็นอานิสงส์ที่อาจารย์ชูพงษ์ด้วยจริงๆต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะว่าผมเนี่ยนะครับนะไม่ได้แต่งภาพไม่ได้สร้างภาพไม่ได้หวังจะสร้างคะแนนนิยมไม่ได้หวังจะคือไม่ได้ทำจริงจังในแง่ที่จะนะเอาคะแนนนิยมก็แค่นะเป็นครูเอาความคิดมาวางไว้นะครับอาจจะเคยชินนะเป็นอาจารย์นี่ไม่ต้องง้อนนักศึกษาเพราะว่าพูดอะไรนักศึกษาฟังอยู่แล้วแล้วก็ต้องทำเพราะว่าเรามีการให้คะแนนแต่สำหรับมวลชนนี่มันจริงๆมันก็ต้องมีลีลามีสีสันมีอะไรเงี้ยนะมีวิธีการหรือมีความถี่อะไรเงี้ยซึ่งผมเองมันก็มีปัญหาในเรื่อง
นะความไม่ว่างเลยนะมีภารกิจส่วนตัวก็ยังต้องทำมาหากินอยู่นะครับยังต้องคิดในเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็มันก็มีงานอย่างอื่นนะครับที่บางทีนะครับทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมแล้วนะครับมันทำให้ไม่สามารถที่จะมานั่งทำอะไรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแม้กระทั่งจะอัพคลิปจะทั้งหลายเนี่ยแล้ววันนี้เองก็ทั้งในแง่ของให้คนมาช่วยเนี่ยก็นะครับเราก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นนะเป็นภัยเป็นอะไรมากมายก็ต้องจริงๆอยากจะได้พี่น้องมาร่วมอาสาสมัครทำงานของมหาวิทยาลัยประชาชนตรงนี้ด้วยนะซึ่งมันก็จะมีงานที่ให้ทำได้หลายอย่างนะครับเอาเป็นว่า foreverche@gmail.com นะครับผมใส่อีเมลไปด้วยกันแล้วกันนะครับรู้สึกไม่ค่อยมีใครส่งข้อความมาเท่าไหร่นะพี่น้องอาจจะแบบนะยังระวังตัวอยู่เอ๊ะดร.เพ็งดินมันสู้จริงไม่จริงยังไงหรือเปล่านี่นะอาจจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะยังไม่มั่นใจหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ฟังกันไปก็แล้วกันแต่มั่นใจเมื่อไหร่นะครับอยากจะทำงานมากกว่านี้มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเรานะครับคงจะต้องยกระดับแล้วล่ะพี่น้องนะครับผมไปขอให้พี่น้องนะครับส่งรายชื่ออาสาสมัครทำงานเนี่ยที่ Facebook จริงๆเป็นพันนะของมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปรีวิสิตเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคิดแพลนให้ดีก่อนแล้วอาจจะได้ขอให้พี่น้องมาช่วยกันนะซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็รอฟังกันแล้วกันแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะช่วยนะครับอาสาสมัครแน่นอนด็อกเตอร์นะครับอ้าวนะครับแจ้งมาอีเมลมานะครับว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับงานมหาวิทยาลัยประชาชนหรือว่าจะเขียนทักทายมาก็ได้บอกความคืบหน้านะครับเพราะวิธีอื่นนี่นะครับอาจจะลำบากนะก็ส่งอีเมลมานะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับมันไม่ได้อยู่ในพับลิกโดเมนนะครับนะก็ให้พี่น้องรายงานมาก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็น่าจะเอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะครับขอความสุขความเจริญจงบังเกิดกับพี่น้องทุกท่านนะครับเอ้าสิคุณทีแบ็กสกอฟเฟอร์นะครับแวะเข้ามาตอนท้ายนะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคำอวยพรด้วยกำลังใจด้วยนะครับเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ประเทศไทยย่ำแย่นะครับเอาผมเอาเพลงเพราะๆให้พี่น้องฟังนะครับซึ่งเป็นเพลงของคุณแป๊ะบางสนานนะครับนักเพลงเพื่อประชาธิปไตยนะครับนี่หรือเมืองสวรรค์นะครับก็บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับฟังเพลงจบนะครับก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ร่วมกันต่อสู้นะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าคุณรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับนี่หรือเมืองสวรรค์ที่คนคลั่งไคล้แต่คนจนไร้ถิ่นอาศัยขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์คนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ย่าไม่กี่ว่ายังถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูศักดินามองคนจนนั้นต่ำเพียงกาด้อยราคาตาสาตาเสสังคมระสำความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีเมื่อคือแปรบ้านเมืองตนปีสิทธิเสรีมือมนราชดำเนินถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายลายหมู่
าชมไล่แม้คนที่เคยอยู่มา